ชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันรังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกไปเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสำหรับผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่ทางไลฟ์สดเนาะในเพจของ Peaceful Date ค่ะวันนี้ปลานะคะธนันท์ประภัทรค่ะรับบทเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อของให้ดอกไม้เป็นเพื่อนกับน้ำตาเนาะซึ่งเป็นหัวข้อที่เราจะพูดเรื่องของการดูแลความเศร้าผ่านการทำงานศิลปะดอกไม้นะคะโดยพี่จุ๊บนะคะโดยที่แน่นอนวันนี้เรามาพร้อมกับพี่ๆทั้งสองท่านนะคะขอแนะนำพี่ทั้งสองท่านก่อนนะคะพี่สมาร์ทค่ะจาก Peaceful Days ค่ะบรรณาธิการหนังสือนะคะอกกอดความเศร้าค่ะสวัสดีค่ะพี่สมาร์ทสวัสดีครับสวัสดีครับปลาสวัสดีครับโอเคค่ะสวัสดีพี่แล้วก็สวัสดีพี่จุ๊บด้วยนะคะเป็นเพรสflower artist นะคะจาก Glow with the Flower ค่ะเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวเบื้องต้นเนาะในฐานะตัวแทนของ Peaceful Days นะคะขอเล่าถึงการทำงานของ Peaceful Days สำหรับหลายๆท่านนะคะที่อาจจะ
เพิ่งเข้ามาเนาะแล้วอาจจะยังไม่ได้รู้จักการทำงานของกลุ่มเรานะคะก็คือกลุ่มเราเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่สนับสนุนเรื่องของการอยู่ดีแล้วก็ตายดีนะคะต้องการที่จะทำงานในการเผยแพร่ความรู้เรื่องนี้ให้กับสังคมไทยค่ะเราอยากที่จะสร้างพื้นที่ในการรับมือกับความเศร้าเรื่องของการสูญเสียนะคะแล้วก็รณรงค์ให้กับเรื่องความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถจะพูดได้ในสังคมไทยนั่นเองค่ะโดยที่เราทำงานร่วมกับภาคีในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตช่วงท้ายทางการตายดีนะคะโดยทำงานร่วมกับทางภาคประชาสังคมหน่วยงานสุขภาพโรงพยาบาลชุมชนท้องถิ่นนะคะโดยที่เรามีเหมือนเป็นรายชื่อของหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายค่ะแน่นอนว่าหลายท่านนะคะถ้าใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะโดยเฉพาะเรื่องของด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะคะหรือว่าต้องการเรื่องของการดูแลเยียวยาจิตใจหลังจากการสูญเสียคนรักหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถติดต่อทางกลุ่มเราได้นะคะทางกลุ่มเราก็มีทั้งเครื่องมือมีกระบวนการแล้วก็มีชุมชนนะคะชุมชนกรุณาที่จะช่วยในการซัพพอร์ตให้ทุกท่านสามารถผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้ค่ะโอเคขออนุญาตเกริ่นอีกนิดนึงได้ไหมคะขออนุญาตเกริ่นอีกนิดนึงก็ต้องเล่าอย่างนี้นะคะอย่างในหนังสือเล่มนี้เนี่ยอ่านองค์กรความเศร้าเนาะเราก็อ่านมาแล้วแหละระดับหนึ่งก็ได้เจอเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแบบสะเทือนใจเลยเนาะก็คือมันมีตอนนึงในหนังสือที่พูดว่าเฮ้ยคนเรามักจะพูดบ่อยๆว่าความตายมันเหมือนเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะคนเราเกิดมาก็ต้องตายแล้วความตายทุกคนยังไงก็ต้องตายอะไรเงี้ยแต่มันกลับเป็นน้อยคนที่จะพูดกับเราว่าความโศกเศร้าจากการสูญเสียก็เป็นเรื่องธรรมชาติเหมือนกันตรงกันข้ามเลยสังคมกับทำอีกแบบนึงก็คือการหล่อหลอมให้เรารู้สึกว่าการร้องไห้หรือว่าการเสียใจจากการสูญเสียเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิดปกติเป็นเรื่องที่เราควรจะปิดบังซ่อนเร้นอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็ทำให้เรียกว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ต้องคลำทางในการเยียวยาตัวเองขึ้นมาจากความสูญเสียเนาะเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ทุกท่านจะต้องประสบพบเจอเหมือนกันค่ะซึ่งวันนี้แน่นอนเรามาแนะนำเครื่องมือเนาะนั่นก็คือหนังสือเรื่องอบกอดความเศร้าค่ะโดยที่เราจะมาคุยกับศิลปินก็คือพี่จุ๊บนะคะซึ่งพี่จุ๊บเนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นงานศิลปะที่จะประกอบกับหนังสือเล่มนี้ค่ะใครที่สนใจนะคะสามารถจับจองได้นะคะเป็นผลงานศิลปะตัวจริงนะคะด้านหลังของพี่มานะคะอย่างที่เห็นนะคะก็คือจะเป็นผลงานที่เป็นตัวดอกไม้นะคะแล้วก็เป็นกรอบไม้ที่สามารถที่จะติดหรือว่าส่งมอบเป็นของขวัญได้นะคะโดยที่บริจาคสมทบทุนเพียง 5,000 บาทต่อชิ้นเท่านั้นนะคะโดยที่เราจะนำเงินเหล่านี้เนี่ยไปในการสนับสนุนกิจกรรมของ Peace Food Day ต่อไปนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับทุกท่านที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ถามพวกเราเข้ามาหรือว่าคอมเมนต์ในการแสดงความรู้สึกนะคะโดยระบบก็จะสุ่มผู้โชคดีนะคะแจกหนังสือ3รางวัล นั่นเองค่ะหนังสืออบกอดความเศร้าเล่มนี้นะคะเอาไปอ่านได้เลยบอกเลยว่าดีมากอ่านจบแล้วเอิ่งแบบหยิบทิชชู่ด้วย คือเราคิดว่ามันดีตรงที่มันมีทั้งแบบในด้านที่เป็นเหมือนเป็นฟังก์ชันเนาะมีความเป็นหลักการคิดในแง่ของการคิดด้วยสมองแล้วก็มีพื้นที่ของสตอรี่ที่เป็นเรื่องราวของความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบอินแล้วก็เข้าใจได้ง่ายนะคะก็อย่าลืมมาคอมเมนต์กันแล้วก็เดี๋ยวจบไลฟ์เนี่ยก็อย่าลืมมาดูด้วยว่ามีคนแบบแอดมินไปทักทายหรือเปล่าถ้ามีแอดมินทักทายไปก็เตรียมรับหนังสือเล่มนี้ที่บ้านได้เลยค่ะแล้วก็ก่อนอื่นที่จะคุยกับพี่จุ๊บนะคะก็ต้องขออนุญาตคุยกับพี่มาร์ทก่อนเนาะในฐานะที่เป็นบก.หนังสือเล่มนี้นะคะว่าที่มาของโปรเจกต์นี้เป็นยังไงแล้วก็เนื้อหาคร่าวๆของหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงบ้างค่ะเชิญพี่มาร์ทเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ชมย้อนหลังด้วยนะครับเอาหนังสืออบกอดความเศร้าเนี้ยก็เป็นคู่มือนะฮะในการดูแลความเศร้านะฮะดูแลนี่ก็คือไม่ใช่ว่าจะขจัดมันให้มันแบบหายไปนะฮะแล้วก็ในช่วงของการคือความเศร้าเนี่ยเราก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เป็นเรื่องในต่างประเทศนะฮะก็จะมีเพจนึงผมชอบชื่อนะครับก็คือ good life good death good grief นะครับเราก็นึกว่าไอ้ความเศร้าเนี่ยมันไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันมีความเศร้าที่ดีด้วยนะครับซึ่งหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็แนะนำไว้ครับว่าถ้าเราจะเศร้าทั้งทีเราจะเศร้าให้ดีนะเศร้าแล้วจะเติบโตเรียนรู้มันจากสภาวะเนี้ยนะฮะที่เราสูญเสียใครบางคนนะครับหรือว่าอยู่ในสภาวะที่สูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญในชีวิตเนี่ยครับก็หนังสือเล่มนี้ก็เป็นเล่มบางๆนะครับแล้วก็บรรจุ
นะฮะเรื่องราวที่มาจากการวิจัยนะฮะว่าเอ๊ะคนไทยนะครับตัวแทน คนจำนวนหนึ่งที่เผชิญความสูญเสียคนรักนะคนใกล้ชิดในลักษณะที่หลากหลายเนี่ยเขาเผชิญกันยังไงบ้างแล้วมันมีทูมันมีเครื่องมือนะฮะในการดูแลให้ผ่านพ้นความเศร้าความสูญเสียเนี้ยไปได้ด้วยวิธีไหนบ้างนะครับซึ่งเล่มนี้ก็ผ่านการวิจัยอยู่ปีนึงเต็มๆนะครับเพราะว่าจากที่เราได้อ่านงานนะครับคู่มือในการดูแลความเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่มันจะออกไปในเชิงของต่างประเทศนะฮะก็จะมีหลักการต่างๆนะซึ่งเราก็ไม่เห็นเรื่องราวของคนไทยนะครับว่าคนไทยเวลาคนไทยจำนวนหนึ่งนะฮะเผชิญกับความเศร้าเนี่ยเขาดูแลกันยังไงบ้างก็ไปหาเคสครับสัมภาษณ์ก็มีทีมนะฮะเพื่อนๆที่อยากจะทำงานเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ศึกษาว่าคนที่ประสบความเศร้าสูญเสียเนี่ยเขารับมือยังไงนะครับแล้วมันมีปัจจัยสนับสนุนทั้งที่เป็นทุนเดิมนะฮะที่ทำให้บางคนเนี่ยรับมือกับความเศร้าได้ดีกว่าหลายคนนะครับหรือว่าคนที่ยังคงติดค้างอยู่เนี่ยมันมีปัจจัยนะฮะที่มันแตกต่างอย่างไรนะครับแล้วก็เครื่องมืออะไรบางที่จะเป็นประโยชน์นะครับก็ได้นักเขียนนะคุณพัชรศรีศรีสุวรรณมาช่วยเรียบเรียงนะครับจากทีมวิจัยนะที่สัมภาษณ์มาปีหนึ่งนะครับก็ได้ออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้ก็อยู่ในขอบข่ายของการเรียนรู้เรื่องการอยู่ดีและตายดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เราเข้าใจว่าความเศร้าถ้าเราสูญเสียไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างนะครับแล้วเราจะเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรนะฮะแล้วก็จะดูแลความเศร้าของตัวเองยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะอยู่ในก็จะช่วยสนับสนุนนะฮะให้เรารู้สึกว่าไอ้ความตายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พอจะรับมือได้นะครับเราพอจะรู้ว่าควรจะวางใจควรจะเตรียมตัวอย่างไรนะครับขณะเดียวกันเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็รวบรวมเอาวิธีนะฮะในการดูแลความเศร้าของสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนคนใกล้ชิดเนี่ยนะฮะที่เขาประสบสิ่งนี้อยู่เนี่ยก็เขียนไว้ในนี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเล่มหนึ่งที่กระทัดรัดนะครับในเอามาอ่านได้เนื้อหาสาระแล้วก็มีเรื่องราวชีวิตจริงนะครับคนที่ให้ข้อมูลไว้ที่เป็นคนไทยเป็นเรื่องราวของไทยแล้วก็วิธีการดูแลแบบไทยๆนะฮะอยู่ในเล่มนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะได้กับรับการตอบรับแบบว่าในวงกว้างนะฮะคิดว่าในช่วงของคนที่รู้จักเล่มนี้แล้วน่าจะคนที่ประสบความสูญเสียแล้วจะหาคู่มือสักเล่มหนึ่งนะในการดูแลความสูญเสียก็เชิญที่เล่มนี้นะแต่นี้ปรากฏว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมานะฮะเราก็เผชิญปัญหาคนที่เสียชีวิตนะฮะมีคนที่โศกเศร้าสูญเสียเยอะเหมือนกันนะก็ได้เนื้อหาจากคู่มือเล่มนี้นะครับเป็นเล่มหลักๆเหมือนกันที่จะเอามาออกแบบเนื้อหานะครับในการดูแลใจผู้สูญเสียนะครับซึ่งก็ติดตามเนื้อหาที่ย่อยมาแล้วเนี่ยเป็นโพสต์สั้นๆครับได้ที่เพจความสุขประเทศไทยนะครับก็เป็นคู่มือสั้นๆเนื้อหาย่อยมาง่ายๆนะครับพอมาอ่านได้เนี่ยตัวหนึ่งก็มาจากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แล้วก็ที่ทางพิสูจน์ได้วิจัยนะในการรับมือกับความเศร้าไว้ครับทีนี้ตอนที่ทำหนังสือเนื้อหาเล่มนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อหาในเชิงเศร้าๆหนักๆอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยคิดถึงว่าจะมีอะไรบ้างที่จะมาช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยรู้สึกไม่หนักเกินไปนะครับงานภาพประกอบก็เลยสำคัญขึ้นมานะครับพอดีช่วงนั้นช่วงที่ทำเนื้อหาเนี่ยก็ได้ไปเจอโพสต์ของครูจุ๊บนะครับโพสต์ถึงดอกไม้นะครับแล้วก็มีคำเขียนตรงกลางว่า loss นะครับนะพี่เป็ดที่ดูแลด้วยกันดูแลหนังสือเล่มนี้ด้วยกันก็โพสต์เช็คนะครับก็ชวนจุ๊บมาทำภาพประกอบดีกว่านะครับเพราะว่าโดยตัวดอกไม้เนี่ยที่ถูกทับเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันอย่างลงตัวนะครับกับการดูแลความเศร้านะครับในขณะเดียวกันก็ดอกไม้ก็มาช่วยอกนะความรู้สึกของผู้อ่านที่อาจจะรู้สึกหนักนะฮะได้เจอภาพสวยๆนะครับก็ใจชื้นขึ้นมาบ้างนะครับก็ได้ดอกไม้จากจุ๊บนะฮะมาช่วยชุบชูใจผู้อ่านให้รู้สึกว่าเนื้อหาไม่ได้หนักเกินไปนะครับก็เลยทำงานนะฮะส่งโจทย์ให้จุ๊บนะครับมาด้วยตีโจทย์ในแต่ละบทแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นงานในประกอบหนังสือเล่มนี้นะครับก็ออกมาแล้วก็สวยงามนะฮะหน้าเก็บไว้เป็นคู่มือเล่มหนึ่งยังไม่ได้อ่านตอนนี้ก็ไม่เป็นไรอ่านตอนที่เริ่มเผชิญความสูญเสียนะครับช่วงนั้นก็ยังทันนะเพราะว่าหนังสือไม่ได้อ่านไม่ได้หนาเกินไปนะครับโอเคค่ะโอ้ก็เรียกว่าเป็นคู่มือที่
็นคู่มือที่เหมาะกับคนไทยเลยเนาะเพราะว่ามีเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่เรียกว่าสอดคล้องกับความเชื่อหรือวิถีชีวิตของเราเนาะพี่มาร์คใช่ครับใช่นะก็มันมีวิธีการดูแลความเศร้าที่หลากหลายนะครับทั้งที่แบบนะในเชิงแบบว่าวิชาการหน่อยนะฮะอาจจะแบบว่าเขียนจดหมายนะครับเขียนจดหมายถึงคนจากไปอะไรแบบนี้ซึ่งดูเป็นกระบวนการที่อยู่ในการอบรมแต่ก็มันก็ช่วยได้เลยนะบรรยากาศของการอบรมนะโจทย์ที่วิทยากรได้หลายหลายให้มานะให้เราคิดเขียนถึงระลึกถึงเนี่ยในหลายพิธีกรรมหลายวิธีการเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันนะฮะต้องสร้างสมดุลระหว่างการจำจดจำผู้ที่จากไปนะครับกับการปล่อยวางนะฮะความที่แบบว่ารีบปล่อยวางเกินไปนะฮะแบบว่าอยากจะผ่านไปเร็วๆเนี่ยฮะหรือว่าเก็บไว้เก็บความเศร้าไว้นะครับเนาะอันเนี้ยในหลายเคสพบว่ามันไม่สามารถที่จะก้าวข้ามได้นะครับใช้เวลาอยู่นานเหมือนกันฮะแล้วก็เมื่อไหร่ที่มันมีเหตุการณ์ที่มากระตุกเตือนนะครับความเศร้าก็พลั่งพลูออกมานะฮะแล้วก็หลายครั้งมันเป็นความรู้สึกที่ติดขัดอยู่เหมือนกันนะครับความสูญเสียเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันน่ะมันอยู่ในบางทีเราก็ไม่รู้ตัวกับมันนะฮะเล่มนี้ก็มีหลายเคสที่บอกไว้ว่าเวลาไม่ได้ช่วยในการดูแลความโศกเศร้านะครับแต่ว่าเมื่อเข้าไประลึกถึงนะฮะเข้าไปทำความเข้าใจนะฮะเข้าไปรับรู้ความรู้สึกเนี่ยฮะแล้วก็มีกระบวนการบางอย่างที่ได้ปล่อยนะฮะได้ปล่อยวางเคลื่อนออกจากความรู้สึกนี้นะอย่างยอมรับนะฮะก็เลยก็จะช่วยได้นะฮะซึ่งก็เป็นคอนเซปต์ที่อยู่ในชื่อหนังสือในการอบกอดความเศร้านะครับเราเข้าไปเคลื่อนเข้าไปแล้วก็ยอมรับกอดนะให้ความกรุณากับความเศร้าแล้วก็ความกรุณากับประสบการณ์ที่เราเผชิญอยู่เนี่ยฮะอันนี้เป็นแนวคิดที่สำคัญในการดูแลความเศร้าอันนี้นะฮะอันนี้ก็รวมทั้งพิธีกรรมนะฮะรวมทั้งแบบไปหาหมอดูหรือหมอทรงเนี่ยฮะหมอทรงเจ้าเนี่ยในหลายเคสก็ช่วยถ้ามันถูกจังหวะนะครับแล้วก็มีความพร้อมนะฮะของผู้ต้องการการดูแลการช่วยเหลือนะครับพิธีกรรมต่างๆที่มันอยู่ในภูมิปัญญานะฮะก็สามารถช่วยได้ข้อความธรรมะที่พระพูดนะครับที่เราอาจจะรู้สึกว่าแหมพระนะเทพจังนะอะไรแบบนี้ครับแต่ว่าถ้ามันถูกจังหวะมันช่วยปลดล็อกช่วยเคลื่อนออกไปจากความรู้สึกนี้ได้ครับก็เรียกได้ว่าการจันมากับความเศร้าเนี่ยมันก็มีกระบวนการเนาะแล้วก็มีระยะเวลาคือที่แตกต่างหลากหลายเลยทีเดียวอย่างเช่นการทำงานกับความเศร้าเนี่ยก็สามารถใช้ศิลปะเบลนด์เข้ามาหรือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่เราจัดการความเศร้าตรงนี้ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะก็ตรงสำนักเนี่ยคุยกับวันนี้ก็เชิญครูจุ๊บมานะครับเพราะมันอยู่ในอะไรการปฏิบัตินะฮะก็เลยจะได้คุยกับศิลปินด้วยว่าภาพแต่ละภาพนะฮะมันเกิดขึ้นมาจากการทำงานกระบวนการทำงานดูแลความเศร้าแล้วก็การทำงานชิ้นงานศิลปะนี่มันเป็นยังไงบ้างครับโอเคได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับครูพี่จุ๊บดูนะคะ Press Flower Artist อ่านผิดตลอดศิลปินดอกไม้แห้งนะคะที่ทำงานประกอบหนังสือเล่มนี้นะคะก็คำถามแรกนะคะเราอยากจะถามก่อนเลยว่ากระบวนการทำงานของดอกไม้เนี่ยกับความเศร้าในเรื่องของประสบการณ์ส่วนตัวของครูพิจุ๊บเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะลองเล่าให้เราฟังโทษทีนะคะเจ็บคอก็จริงๆเราเริ่มต้นเนี่ยเหมือนกับเรามีเหตุการณ์บางเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะตอนแรกไม่ได้คิดว่าแบบโทษอ่ะตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้คิดถึงดอกไม้ยังไม่ได้รู้จักอะไรเลยนะคะแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นภาวะที่มันไม่รู้จะทำงานกับเขายังไงรู้ว่าเขามีอยู่นะคะแล้วก็ปรากฏว่าแบบได้ไปเหมือนเคยทับดอกไม้เก็บเอาไว้นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์นั้นอยู่มีวันนึงก็เลยลองหยิบขึ้นมาทับอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอทับไปเรื่อยๆก็เวลาไปบ้านเพื่อนก็แอบขโมยดอกไม้คนนู้นคนนี้แล้วก็ทับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ทีนี้เนี่ยพอทับมาได้เยอะๆประมาณนึงแล้วอะแล้วยังรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันยังมีความรู้สึกแบบมวนๆอยู่อะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เลยลองเอาดอกไม้ที่เคยทับทั้งหมดอะค่ะลองมาจัดวางเป็นชิ้นงานเพราะว่ามีพี่คนนึงก็ให้แรงบันดาลใจว่าจริงๆเราอยากจะ
ให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกนี้นะคะแล้วก็เข้าใจว่าเขามีอยู่แล้วก็ไว้อะไรกับความรู้สึกนี้ด้วยการที่แบบเราจะวิธีการใดๆก็แล้วแต่เนี่ยค่ะตอนนั้นก็เลยถึงเลือกดอกไม้ที่ทับเอาไว้มาทำงานต่อแล้วแต่ละดอกที่วางลงไปอะค่ะก็รู้สึกรับรู้ได้ถึงแบบความรู้สึกที่เกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยอย่างมันก็เป็นชิ้นงานที่ทางพี่สมาร์ทเกิดเอาไว้ว่าเป็น loss อะไรเงี้ยนะคะก็อยู่ในเพจก็ลองไปติดตามดูได้นะคะก็หลังจากนั้นเนี่ยพอทำไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีความรู้สึกที่มันเข้าใจบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าความรู้สึกของเราอ่ะมันเห็นเป็นรูปธรรมอะว่าเขามีลักษณะหน้าตาแบบนี้ในความเข้าใจของเราอะนะคะคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจว่าอันนี้มันหมายถึงอะไรอะไรเงี้ยแต่เราจำได้ว่าทุกกลีบที่วางอะเรารู้สึกยังไงนะโมเมนต์นั้นมันก็เลยเป็นที่มาทำให้เราแบบสนใจวิธีการกระบวนการนี้อะค่ะแล้วเราก็ทยอยทับดอกไม้มาเรื่อยๆแต่ว่าพอทับมามันก็ไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้องเศร้าแล้วเรามาทำผลงานใช่ไหมคะแต่ว่าเราแค่เรียนรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะเรียนรู้กับดอกไม้หรือเรียนรู้กับธรรมชาติว่าเขากำลังแบบเขากำลังทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขามีความสวยงามยังไงคือเราก็ได้เรียนรู้มิติอื่นๆของเขาด้วยอะค่ะนอกจากเรื่องของความเศร้าบางทีแบบเราอารมณ์ดีเราก็ไปหาดอกไม้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำให้เราเห็นความรู้สึกตัวเองชัดมากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าอย่างความเศร้ามันก็อาจจะทำให้เราเห็นชัดเจนมากขึ้นไปอีกค่ะก็เรียกว่าเหมือนดอกไม้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้สึกเนาะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกประเภทไหนก็ตามนี้เนาะใช่ค่ะใช่โอเคแล้วดอกไม้เนี่ยช่วยเราเชื่อมโยงกับความเศร้าแบบยังไงได้บ้างอะก็จริงๆตอนแรกที่ทำไปเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราได้วางทีละดอกเราได้รู้สึกถึงแต่ละกลีบจริงๆใช่ไหมคะแล้วพอผ่านไปสักพักอะค่ะคือมันทำให้เห็นว่าแบบจริงๆแล้วดอกไม้เขาไม่ได้แบบอยู่เหมือนเดิมตลอดด้วยนะเพราะว่าเราใช้กระบวนการการทับแห้งที่มันแบบที่ไม่ได้ใช้สารเคมีคือใช้กระบวนการแบบธรรมชาติจริงๆอะค่ะสีเขาหรือว่ารูปร่างเขาบางทีมันก็ไม่ได้คงอยู่แบบเดิมพอเรากลับไปดูชิ้นงานนั้นอีกครั้งมันทำให้เราเห็นว่าความเศร้าวันนั้นน่ะความรู้สึกวันนั้นกับวันนี้มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะแต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่ามันอาจจะหายไปนะมันก็บางทีมันก็กลับมาใหม่อะไรเงี้ยบางทีมันก็บางลงบางทีมันก็เข้มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนดอกไม้ที่เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นแบบเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะสีสันของเขาก็จืดจางลงมันเลยทำให้เราเรียนรู้เรื่องความที่มันไม่เที่ยงเนาะแล้วก็ความที่มันไม่มั่นคงแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์ด้วยค่ะคือเรายิ่งเราพยายามอยากหายเศร้าอะไรเงี้ยบางทีมันก็ไม่หายก็คือเหมือนคุณลักษณะของดอกไม้แหละมันช่วยที่จะเชื่อมโยงเรากับความรู้สึกแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของดอกไม้ก็ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของเราด้วยใช่ค่ะใช่ได้เลยคราวนี้ก็อยากให้พูดถึงตัวหนังสือเล่มนี้เนาะว่าการที่ได้ทำงานด้านดอกไม้กับหนังสือเล่มนี้อะค่ะเป็นยังไงบ้างตอนที่อ่านรู้สึกอะไรยังไงแล้วอินสปายออกมาเป็นดอกไม้อะไรยังไงบ้างค่ะใช่ก็จริงๆตอนแรกต้องเล่าตั้งแต่ตอนที่ติดต่อมาก่อนนะคะ ก็รู้สึกว่าแบบดีใจมากอะไรเงี้ยแบบเหมือนแบบไอสิ่งที่เราทำอุ้ยมีคนแบบเห็นเหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยเห็นว่ามันสามารถที่จะช่วยให้เราแบบเยียวยาความรู้สึกบางอย่างก็แฮปปี้ดีใจมากแล้วบวกกับเป็นทีม Peaceful Day ด้วยเราก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างแบบโอเพ่นในการที่จะให้เราแบบทำกันบ้านกับความรู้สึกนี้อย่างเต็มที่อ่ะค่ะแล้วก็ตอนอ่านหนังสือรอบแรกมันมาเป็นดราฟก่อนเนาะแต่แค่รอบแรกก็คือน้ำตาลื้นตลอดเวลาอะไรเงี้ยต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้จริงๆเขาพูดแบบถึงความสูญเสียในมิติของความตายใช่ไหมคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเราก็อาจจะยังไม่เคยแบบเหมือนในครอบครัวเราอาจจะยังไม่ได้มีคนใกล้ชิดที่แบบสูญเสียแบบด้วยความตายแต่เราคิดว่าทุกคนเคยเผชิญความสูญเสียอยู่แล้วแหละแล้วเราคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับความสูญเสียในทุกมิติเนาะยิ่งหนังสือเล่มนี้มาในช่วงโควิดพอดีอ่ะมันทำให้เราเห็นชัดเจนมากว่าแบบการสูญเสียทางด้านแบบศักยภาพก็ดีหรือสูญเสียอิสรภาพหรือสูญเสียความสัมพันธ์ที่ปกติเราเจอเพื่อนเนี่ยเนาะทุกอย่างมันคือความสูญเสียหมดเลยอะค่ะมันอาจจะไม่ได้หมายถึงแบบต้องแบบเสียชีวิตหรือพลากจากกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบ
มันมีความหมายสำหรับเรามากอะไรเงี้ยตอนที่เราอ่านแล้วเราเองเราก็ได้ทำกันบ้านกับมันจริงๆด้วยอะค่ะคืออาจจะแบบอุ๊ยด้วยดอกไม้มันดูแบบมันดูหัวข้อมันเป็นเรื่องเศร้าเนาะแต่ตอนทำไปเรากลับแบบแฮปปี้มากอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำกันบ้านกับตัวเองในทุกๆบทจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ค่อยๆเดินทางไปด้วยกับหนังสือเล่มนี้อะค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเยียวยาเรามากๆในช่วงเวลาที่เรากำลังต้องการสิ่งนี้พอดีค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการงานที่ช่วยเราในการรีลีสความรู้สึกอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะช่วยในการดูแลความรู้สึกของตัวเราเองนะคะก็สำหรับทุกคนเนี่ยที่อยากจะแบบสัมผัส experience แบบนี้นะคะก็สามารถสแกนเข้าไปได้เลยที่ช็อป Shopee นะคะ Shopee ในร้านเบาใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ได้เลยราคาแบบเบาๆนะคะตามชื่อร้านเลยเบาใจราคาก็เบาๆโอเคคราวนี้มีคำถามค่ะมีคนคอมเมนต์ถามมานะคะว่าเรามีวิธีเลือกดอกไม้แล้วจัดวางอย่างไรให้ความรู้สึกในใจเบาลงได้มีเอาแนะนำกับคอมเมนต์นี้ไหมคะโอ้ยินดีมากเลยก็จริงๆเราไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยนะคะความรู้สึกของเราอะค่ะมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนาะถ้ายิ่งได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะยิ่งรู้เลยว่าความรู้สึกเศร้าเนี่ยมันไม่มีรูปแบบตายตัวเลยอะแล้วมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคนเลยค่ะบางคนอาจจะรู้สึกกับดอกไม้ชนิดหนึ่งสมมติเราเห็นอย่างเงี้ยบางทีแบบไม่รู้เคยเป็นหรือเปล่านะแต่อย่างจุ๊บอย่างเงี้ยสมมติจุ๊บดมดอกดมต้นประยงอย่างเงี้ยค่ะจุ๊บจะนึกถึงตอนแบบช่วงเวลาตอนเด็กที่อยู่บ้านอาม่าเงี้ยคือแต่ละคนจะมีประสบการณ์ที่มันต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกดอกไม้ในการที่จะมาทับอ่ะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้สึกของเราเลยอ่ะมันไม่ได้แบบจำเป็นต้องเป็นดอกแบบนี้เท่านั้นถึงจะสวยอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งการจัดวางก็เหมือนกันคือมันมีบทหนึ่งในหนังสือนะคะบอกว่าความเศร้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องความคิดเนาะมันไม่สามารถเอาตรรกะมาวางว่าโอเคเราจะหายได้ด้วยวิธีการแบบนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรามีภาวะไม่ว่าจะรู้สึกยังไงก็แล้วแต่และอยากทำงานกับดอกไม้อะค่ะคือให้ใช้ความรู้สึกของเราอะนำสิ่งที่แบบจะเกิดขึ้นเลยอะค่ะแล้วสุดท้ายอะเขาก็จะเผยมาเองแหละว่าอ๋ออันนี้มันคือหลักฐานความรู้สึกของเราชิ้นเนี้ยว่าเราแบบเราจำได้ว่าโมเมนต์นี้เรารู้สึกยังไงโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบอกเราเลยอะค่ะโอเคค่ะโอเคงั้นเราลองมาดูกันในทีละภาพเลยดีไหมคะว่าตั้งแต่ภาพแรกเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันถูกอินสปายมาจากอะไรแล้วก็มีความรู้สึกอะไรที่เกิดขึ้นระหว่างที่แบบเราทำภาพนี้ขึ้นมาบ้างนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะประกอบด้วยภาพหลายๆภาพเนาะก็จะมีภาพต่างๆตามนี้นะคะอันนี้ก็คือผลงานทั้งหมดที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ค่ะซึ่งอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษเนาะสำหรับคนที่ดูรับชมไลฟ์นี้อยู่นะคะที่สามารถจับจองผลงานจริงเรียกว่าเป็นมาสเตอร์พีซเป็นงานแรกๆของทาง Go With The Flower นะคะเรียกว่ามันจะต้องโด่งดังแล้วก็มีราคาสูงขึ้นนะคะก็เป็นได้เพราะฉะนั้นหากให้รีบจัดจอง CF กันเข้ามาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องคอมเมนต์หรือว่าสามารถแชทเข้ามาทางเพจ Fitful Deck ได้เลยนะคะก็เพียง 5,000 บาทเท่านั้นแล้วเราจะได้สนับสนุนแนวความคิดนี้ให้กับคนอื่นๆด้วยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันเนาะในแต่ละภาพเนาะเอาเริ่มที่ภาพแรกกันก่อนนะคะภาพแรกนี่ก็คือเหมือนพวงหลีดเนาะภาพเหมือนพวงหลีดสีเขียวใช่ไหมคะลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าภาพนี้ได้อินสปายมายังไงแล้วก็ทำงานกับภาพนี้ยังไงบ้างค่ะค่ะจริงๆภาพนี้เราทำเป็นภาพแรกแหละตอนแรกเราก็เหมือนกับอ่านหนังสือไปก่อนนะคะแล้วก็โดยรวมความรู้สึกอะพออ่านเสร็จปั๊บอะความเศร้าเนาะพอพูดถึงความเศร้าก็จะนึกถึงแบบคำภาษาอังกฤษว่าแบบ I feel blue อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นที่มาของแบบสีฟ้าเนาะแต่ว่าตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเป็นรูปทรงอะไรนะคะก็นึกถึงว่าอยากเป็นสีฟ้าก่อนเพราะว่ามันให้ความสีฟ้ามันให้ความรู้สึกถึงความหม่นก็ได้เนาะแต่ว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่สว่างก็ได้เหมือนกันเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวแทนสำหรับหนังสือเล่มนี้ได้ดีค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาคิดว่าลองดีไซน์ว่าแล้วเราอยากจะวางเป็นรูปอะไรดีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะให้มันตอบโจทย์กับตัวหนังสือเล่มนี้ด้วยเนี่ยก็เลยนึกถึงพวงหรีดค่ะ
ก็คือเรารู้สึกว่าด้วยความเศร้าเนาะอะไรที่มันเป็นสัญลักษณ์ที่มันเห็นเด่นชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าความสูญเสียมันก็อาจจะแทนด้วยแบบพวงหรีดซึ่งพวงหรีดในที่นี้มันอาจจะไม่ใช่เป็นแบบพวงหรีดในงานศพขนาดนั้นนะคะก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นแค่เหมือนกับแสดงความไว้อาลัยกับความรู้สึกนี้อะค่ะก็เลยทำเป็นรูปนี้ขึ้นมาโดยที่เลือกดอกไม้หลายๆเฉดสีนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าความรู้สึกเศร้าเนี่ยมันมีหลายสเปกตรัมหมายถึงว่าบางวันมันก็เศร้าแบบยังอยู่ไหวอะยังพอไหวไปได้อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะเลือกโทนที่มันอ่อนหรือว่าเลือกดอกเดซี่อะไรเงี้ยค่ะหรือบางวันมันก็อาจจะหม่นมากเลยอะไรเงี้ยนะคะแบบรู้สึกว่ามันตกเหวอะแบบยังไงมันก็ลุกไม่ขึ้นแล้วอะไรเงี้ยก็เลยใช้สีฟ้าที่มีความเข้มขึ้นมาหน่อยหรือว่าโทนสีม่วงเพื่อที่จะให้แบบเหมือนชิ้นงานมันดูมีหลากหลายมิตินะคะก็เลยออกมาเป็นรูปนี้เป็นรูปเป็นโทนแบบ I feel blue อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ต่อให้มันจะรู้สึกเศร้ายังไงก็อยากให้มันมีความสดใสอยู่ในนั้นด้วยนะคะก็เลยเอาภาพนี้มาเป็นหน้าปกค่ะแล้วก็เป็นภาพแรกที่ทำนะคะอืมครับแล้วพอได้จัดวางพอได้ทับออกมาเนี่ยในช่วงระหว่างการวางการทับนะฮะการค่อยๆปฏิปต่อดอกไม้เนี่ยความรู้สึกในการความรู้สึกเศร้าเนี่ยฮะมันแปรเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหมครับค่ะก็จริงๆอย่างที่บอกว่าทำงานนี้ทำบนความเศร้าเนาะแต่ก็ทำด้วยความแฮปปี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าอันแรกเลยนะคะคือเราทึ่งกับความสวยงามของสิ่งใกล้ตัวที่มันมีอยู่อะค่ะคือบางทีเราโฟกัสแต่ตัวเองเนาะเวลาเราเศร้ามากๆอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งรอบตัวเขากำลังช่วยเราเหมือนกันนะช่วยดูแลความรู้สึกเราเหมือนกันพอเราเห็นแต่ละดอกที่เราวางอ่ะจะสังเกตได้เลยว่าเขามีรายละเอียดที่มันไม่เหมือนกันเลยค่ะต่อให้เราทับพร้อมๆกันหรือว่าทับในแผ่นเดียวกันนะเขาก็ให้ผลต่างกันค่ะแล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแต่ละดอกอ่ะเขาก็มีคุณค่ามีความงามเนาะในทุกๆความรู้สึกเราก็เหมือนกันมันก็มีบางอย่างที่ดูแลเราอยู่นะแล้วเราก็สามารถที่จะค่อยๆเติบโตค่อยๆแบบเรียนรู้ไปในแต่ละดอกแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะก็เลยคิดว่าระหว่างทำไปมันก็มีความทั้งแฮปปี้ด้วยมีความเข้าใจด้วยเนาะแล้วก็ในภาวะตอนนั้นที่เป็นที่มีโควิดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราได้ค่อยๆปลดปล่อยบางอารมณ์ทีละนิดทีละนิดออกไปซึ่งบางทีมันก็ระบุไม่ได้ด้วยเนาะว่ามันเป็นอารมณ์หน้าตาแบบไหนยังไงเราไม่รู้แหละแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างค่อยๆหลุดออกไปค่ะตอนกระบวนการนึงของการทำศิลปะดอกไม้ทับเนี่ยฮะก็คือเดินไปหาดอกไม้ฮะไอการแล้วก็มันก็มีในงานวิจัยเนาะการดูแลความเศร้าอันนึงที่มันจะช่วยได้มากเลยก็คือการเข้าไปเชื่อมโยงธรรมชาตินะฮะการแบบได้ใช้ร่างกายนะฮะออกกำลังกายหรือว่าแบบเคลื่อนไหวร่างกายอะไรแบบนี้อันนี้มันช่วยยังไงหรือว่าแบบในการดูแลอารมณ์ตรงนี้ได้ไหมฮะโอ้ช่วยมากนะคะจริงๆจุ๊บเนี่ยมีแหล่งดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วระหว่างทางที่ไปเก็บนะคะก็รู้สึกว่ามันมีหลากหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้อย่างเช่นสมมติเวลาเราไปเก็บดอกไม้บ้านเพื่อนนะคะคือชอบแอบไปบ้านเพื่อนแล้วก็เก็บสารพัดดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บางทีเนี่ยเราได้เห็นความสวยงามความตั้งใจของต้นไม้ที่เพื่อนเราปลูกเนาะเราได้เห็นความแบบเหมือนเขาแล้วเขาก็อนุญาตให้เราตัดด้วยนะคือจริงๆคนปลูกต้นไม้เขาก็จะรักต้นไม้เขามากใช่ไหมคะแต่ระหว่างนั้นที่เราตัดเราก็ต้องเหมือนจุ๊บเองจุ๊บก็จะคอยรับรู้ถึงคำขอบคุณที่เขาแบบที่เขาแบ่งปันให้เราอะค่ะคือเขาบานอยู่แค่วันสองวันเท่านั้นแหละแล้วเขาก็จะล่วงโรยแล้วอะแต่ว่าเขาอนุญาตเนาะอนุญาตให้เราได้ทำงานกับเขาต่อโดยการที่ตัดเขามาอย่างนะคะอันนี้คือเวลาเราไปบ้านเพื่อนเนาะเราก็จะแบบมีเวลาได้แบบว่าค่อยๆสัมผัสธรรมชาติได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างเป็นเวลาที่มันทำให้เราแบบเอาเท้าสัมผัสพื้นให้ได้แบบให้เราได้รู้สึกว่ามันค่อยๆคามดาวน์ลงเงี้ยนะคะเวลาเรามีอารมณ์อะไรก็แล้วแต่หรือบางทีถ้าเราไม่ได้ตัดบ้านเพื่อนเราแอบไปข้างทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเจออะไรข้างทางเราก็จอดรถเลยเราก็ลงไปแบบลงดงไปตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างที่บอกก่อนตัดทุกครั้งเราก็จะขอบคุณเขาค่ะเพราะรู้สึกว่าคือแบบเขากำลังแบบเหมือนกำลังแบ่งปันความสวยงามให้เราอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย
อย่างเวลาแบบลงไปตัดในดงพงหญ้าอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นมันทำให้เรามีความทรงจำบางอย่างด้วยนะคะคือแทนที่สมมติเรากำลังเศร้าเนาะแต่เราเห็นดอกอะไรที่แบบมันธรรมดามากเลยอ่ะแล้วเราแบบเห็นคุณค่าเขาอ่ะอันนี้มันก็เป็นโมเมนต์ที่มันทำให้เราจำได้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นที่นี่ที่นี่นะแล้วเรา8โมงเช้าวันนี้แหละที่เราแอบแบบจอดรถก่อนที่จะไปหาเพื่อนอะไรเงี้ยมันมีความทรงจำซ่อนอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันการไปเก็บดอกไม้นอกจากจะคอนเนคกับธรรมชาติแล้วมันทำให้เราคอนเนคกับตัวข้างในของเราเองด้วยอะค่ะก็เรียกได้ว่าเหมือนใช้ธรรมชาติในการเยียวยาธรรมชาติในการสูญเสียของเราอย่างนี้เลยถูกไหมคะโหเรียกว่าเป็นภาพที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหมายในเชิงจิตวิญญาณเนาะแล้วก็ความสวยงามทางศิลปะเป็นผลงานชั้นเยี่ยมเลยนะคะสำหรับใครที่แบบสนใจแล้วก็อยากจะได้ดอกไม้ชิ้นนี้นะคะไปประดับไว้ที่บ้านนะคะแน่นอนว่าคือหลายคนอาจจะคิดว่าเออเราจะเอาไปซื้อไปไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีจริงๆอย่างที่บอกว่าภาพทุกภาพเนี่ยมันถูกพูดโอเคอาจจะพูดออกจากมุมของความสูญเสียนะคะมันก็อาจจะเป็นวิธีการแสดงหรือรับรู้ความสูญเสียของคนที่เราใส่ใจหรือคนที่เราแคร์นี้ก็ได้เหมือนกันเราก็สามารถใช้สิ่งนี้เป็นตัวแทนความรู้สึกนั้นที่อยากจะทำความเข้าใจหรือว่าอยากจะบอกเขาว่าเราอยากจะอยู่ดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนี้ก็สามารถเป็นเครื่องหมายหรือว่าเป็นฟังก์ชันที่จะช่วยในการส่งต่อความรู้สึกนั้นให้กับคนที่เราต้องการที่จะช่วยเขาเยียวยาความสูญเสียได้เช่นกันค่ะก็อย่าลืมนะคะ 5,000 บาทค่ะสามารถ CF เข้ามาได้แล้วก็เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของทาง Peace Student นั่นเองค่ะก็เดี๋ยวเราไปที่ภาพต่อไปกันเลยเนาะค่ะภาพต่อไปก็คือเป็นภาพที่พูดในหัวข้อของธรรมชาติของความเศร้าโศกเสียใจเนาะอันนี้คือมีอินสปายอะไรยังไงบ้างคะสำหรับภาพนี้ค่ะก็แน่นอนก็ต้องมาจากในหนังสือนะคะก็คือในบทเนี้ยเขาพูดถึงเรื่องของความธรรมชาติธรรมชาติความเศร้าโศกเสียใจในแง่ที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนความรู้สึกเราอะมันซับซ้อนมากเลยเนาะบางทีเราไม่ได้แบบถึงเราบอกว่าเศร้าแต่จริงๆไอ้เศร้านั้นน่ะมันแตกออกเป็นแบบซับเซตอีกเยอะแยะมากมายแบบเศร้าแบบไหนหรือเศร้าแบบเศร้าเลเวลยังไงเศร้าตัวแทนความเศร้ามันสีอะไรคือมันมีความซับซ้อนมากๆในความรู้สึกนะคะทีเนี้ยตอนที่แบบอ่านไปอ่านบทเนี้ยค่ะมันทำให้เห็นเลยว่าโอ้โหคือแบบธรรมชาติมันไม่แน่นอนเลยอะแล้วก็ไม่ได้มีการเวลาด้วยคือวันนี้แบบสมมุติเราอกหักเนาะวันนี้เราโอเคละอีก3วันเอาใหม่ไม่โอเคอีก5ปีเอาใหม่ก็ยังมันนึกถึงคนเดิมอยู่อะไรเงี้ยมันไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มันไร้มิติมากๆเลยค่ะตอนนั้นก็เลยคิดว่าแบบเออเราอยากจะให้เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็รากของเขาอะมันเป็นตัวแทนของความรู้สึกเศร้าอะที่เราต้องเรียนรู้เนาะต้องเรียนรู้ในทุกๆมิติทุกมุมของเขาเพื่อที่เราจะก้าวข้ามผ่านสิ่งนั้นไปได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นเขาแค่ผิวเผินอะเราก็อาจจะยังทำกันบ้านได้แบบไม่หมดแล้วเราก็ยังอาจจะยังค้างคากับสิ่งนั้นอยู่อะค่ะก็เลยคิดว่าแบบโอเคล่ะเราอยากจะหาดอกไม้ที่มันหลากหลายเพื่อเป็นตัวแทนแบบชั้นของความรู้สึกต่างๆค่ะก็เลยออกมาเป็นแบบเหมือนรูปรากที่เป็นดอกไม้แล้วก็ไล่โทนสีเอานะคะคือข้างบนมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เข้มข้นเนอะเราอาจจะจับเขาได้ชัดอะไรเงี้ยแต่มันก็จะไล่โทนลงมาเป็นแบบโทนที่เขาแบบอ่อนลงเรื่อยๆเพราะว่ามันก็จะเป็นความรู้สึกที่มันเบาบางแล้วเราก็จะจับเขาได้ยากบางทีมันแบบมันเศร้าตรงที่แบบเออในวันที่เขาพูดคำพูดอะไรบางอย่างแต่เราลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีแบบหลากหลายสีสันเพื่อให้เป็นตัวแทนของความรู้สึกของเราอะค่ะแล้วก็ข้างบนที่เป็นต้นไม้คือตัวเราเนาะแล้วก็ต้นไม้ข้างบนเนี่ยจริงๆเป็นเรียกว่าเป็นต้นถ้าพูดโดยทั่วไปก็เหมือนเป็นวัชพืชเนาะเออจริงมันชื่อแบบเหมือนเขาชื่อสั่งส้มหรือเปล่านะเออจำไม่ได้แต่ว่าประมาณนี้แต่ว่าดูเป็นเหมือนคล้ายๆว่าชะพืชแล้วใบเขาก็เป็นรูปหัวใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับตัวเรามากเลยอ่ะมันแบบเราเป็นแค่ต้นเล็กๆอ่ะแต่ว่าเรามีความรู้สึกซ่อนอีกเยอะแยะเลยอ่ะค่ะก็เลยคิดว่าแบบเออภาพนี้มันแบบทำให้เราเห็นถึงความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่ค่ะแล้วอย่างการที่เราเผชิญหน้าความเศร้าอะค่ะแล้วเราสามารถจับความรู้สึกได้ละเอียดขนาดนี้ว่ามีทั้งความเข้มข้นความ
อ่อนโยนความเปราะบางหรือแม้กระทั่งมีความรู้สึกอื่นๆที่ผสมปนเปเข้ามามันทำให้เรารู้สึกยังไงบ้างแล้วมันสำคัญยังไงกับการที่จะผ่านช่วงเวลาที่เป็นความเศร้านี้ไปก็จริงๆมันก็ยากเนาะในการจะจับได้ทุกความรู้สึกอะเราก็ใช้อย่างที่บอกว่าพอเราค่อยๆแบบค่อยๆอยู่กับตัวเองแล้วก็อนุญาตให้เห็นสิ่งนั้นเลยอะค่ะหรืออย่างเช่นอยากจะร้องไห้ก็ร้องออกมาเนาะแล้วก็แบบเหมือนพอร้องออกมาแล้วเราก็ค่อยๆสังเกตดูว่าไอ้ความร้องไห้ของเรามันซ่อนไปด้วยอะไรบ้างเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเรียนรู้เขาอะเท่านั้นเองแต่ว่าถามว่ารู้ไหมว่าหมดหรือยังอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยอะเอาเป็นว่าเราก็รับรู้แหละว่าเขามีอยู่เนาะก็เลยคิดว่ามันไม่เป็นไรเลยถ้าจะรับรู้เขาหมดหรือไม่หมดอะไรเงี้ยค่ะเราทำเท่าที่เราทำได้ค่ะเหมือนสิ่งสำคัญก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่เราไม่จัดไม่ตัดสินตัวเองว่าเรากำลังเศร้าหรือกำลังอยู่ในภาวะที่มันไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างนี้ถูกไหมคะใช่แล้วก็ไม่หนีด้วยนะเราบางทีเราก็อาจจะหนีแบบเราไม่รู้ตัวเนาะแต่ว่าก็การทำดอกไม้ก็ทำให้ช่วยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องหนีกับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นเรียกว่าเป็นกระบวนการนึงเนาะที่สำคัญในการเผชิญหน้ากับความเศร้าโดยเฉพาะความเศร้าจากการสูญเสียคนที่เรารักอะไรอย่างนี้เนาะโอเคได้ค่ะงั้นค่ะพี่นะคะเป็นประตูด่านแรกนะฮะก็มีหัวข้อหนึ่งในโอกาสความเศร้านะครับว่าถ้าจะเริ่มดูแลความเศร้าเนี่ยเริ่มตรงไหนดีนะครับก็ไปเริ่มตรงสำรวจรับรู้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นนะครับนะฮะรับรู้ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดแรกเลยที่รับรู้เพื่อที่จะกำหนดมันนะว่าอ๋อนั่นเนี่ยอันนี้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับมันเป็นประสบการณ์ของเรานะฮะที่เราเผชิญอยู่ที่เราเจอมันนะฮะแล้วเราก็เข้าไปแบบรู้มันนะฮะว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเศร้ามันเศร้าได้มากกว่านี้อีกได้มันเศร้าขนาดนี้เลยนะนะครับเราไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะก็เนี่ยก็เป็นของขวัญที่เป็นประสบการณ์นะครับเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาก็เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ไอ้ความสูญเสียเนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้เราเจอเราเรียนรู้ความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นเป็นประสบการณ์อันนึงในชีวิตแล้วก็อบกอดมานะฮะรับไว้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยนี่เป็นประตูดักแรกนะเป็นจุดแรกที่เราจะเข้าไปทำงานรับรู้มันนะซึ่งอาจจะมีอันเดียวนะหรือว่าหลากหลายหรือว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับก็เริ่มจากความสับสนวุ่นวายนะฮะที่เข้าไปกำหนดรู้มันนะแล้วก็การช่วยหาเพื่อนมาฟังความสับสนความเนี่ยไม่โอเคแบบนี้ฮะข้างๆเนี่ยแล้วก็ฟังช่วยฟังนะฮะว่าเรารู้สึกยังไงบ้างแล้วพลั้งครูออกมานะฮะพื้นที่ปลอดภัยแบบนี้ช่วยให้เราสำรวจความรู้สึกต่างๆได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็เราก็จะตระหนักรู้ฮะมากขึ้นอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวที่แบบรับรู้ความรู้สึกแล้วจะผ่านไปได้แต่ว่าเป็นครั้งแรกๆนะครับก็มีเพื่อนช่วยฟังหรือว่ามีคลังนะฮะคำความรู้สึกต่างๆเรามาทบทวนหรือว่าไอ้ที่เราเป็นแบบนี้เนี่ยมันคือคำอะไรบ้างนะการไปรู้ชื่อกำหนดมันเนี่ยก็ช่วยในการรับรู้เข้าใจตัวเองได้มากขึ้นก็เป็นจุดแรกๆของการดูแลความเศร้าโหเรื่องนี้ดีมากเลยนะคะเพราะปกติเราจะคิดว่าความเศร้ามันก็คือความเศร้าเพลนๆอย่างเดียวเนาะเราไม่ได้สืบค้นว่ามันมีหลายๆความรู้สึกหรือไม่สามารถจะนิยามความรู้สึกที่อยู่ภายใต้ความเศร้านั้นได้แล้วก็ยากที่จะจับตัวมันกับมันเนาะมันมักจะมีความรู้สึกผิดนะฮะ อยู่ในนั้นนะครับหรือแม้แต่แบบเรารู้สึกโล่งใจนะฮะคนนี้เขาจากไปแล้วโล่งสักทีไม่ต้องดูแลเขาแบบนี้เราก็รู้สึกผิดที่โล่งใจนะฮะก็อยู่ในนี้ครับซึ่งถ้าเราซื่อตรงกับตัวเองแล้วก็เข้าไปสำรวจเข้าไปรับรู้แบบนี้อันนี้ช่วยในการก้าวผ่านนะครับก็ถือว่าภาพนี้นี่ก็เรียกว่าเก็บความหมายในแง่ของธรรมชาติของความเศร้าโศกเสียใจเอาไว้ครบถ้วนเลยเนาะและแน่นอนว่าถ้าใครต้องการที่จะได้ภาพนี้ไว้ที่บ้านก็อย่าลืม CF เข้ามาได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนนะภาพนี้มีคนจองแล้วโอ้ไม่ก็อันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับคนที่ดูไลฟ์ตอนนี้นะคะว่าภาพนี้ได้ถูกจับจองไปเรียบร้อยแล้วจริงๆก็อย่าลืมนะยังมีภาพต่อไปเหลืออีก
ลายภาพเลยก็สามารถที่จะเลือกชมกันกลุ่มได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกจริงๆว่าค่อนข้างเป็นงานที่เป็นมาสเตอร์พีซแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจมากๆนะคะก็อย่าลืมโอเคงั้นเราไปที่ภาพต่อไปกันเลยค่ะภาพนี้นะคะอยู่กับคนโศกเศร้าอย่างเข้าใจเอ๊ะภาพนี้นี่คือมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะพี่จุ๊บโอ้จริงๆเมื่อกี้เชื่อมโยงกับที่พี่สมาร์ทพูดเลยเนาะเรื่องที่แบบว่าเหมือนเจอด้วยภาวะแบบนี้มันก็จำเป็นมากๆใช่ไหมคะในแบบช่วงเวลาแบบนี้ที่เราจะต้องแบบแน่นอนคนรอบข้างเราต้องมีภาวะการแบบสูญเสียหรือเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบทเนี้ยเขาก็จะพูดถึงแบบวิธีการที่เราก็จะดูแลหรือว่าจะเกื้อกูลกับบุคคลที่แบบมีภาวะของการสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบทเนี้ยมันดีมากตรงที่แบบเหมือนเขาก็จะมีแบบตัวอย่างประโยคให้ด้วยนะว่าแบบว่าจริงๆถ้าเวลาเรามีเพื่อนที่กำลังอยู่ในภาวะที่กำลังสูญเสียเนี่ยเราจะต้องทำยังไงดีนะอะไรเงี้ยหรือเราจะพูดยังไงดีกับเขาหรือบางประโยคจริงๆเรารู้สึกว่ามันเป็นประโยคที่มันโอเคนะมันก็กลางๆก็พูดกันทั่วไปนะแต่ว่าความจริงเรามันอาจจะไม่ได้ช่วยผู้ที่สูญเสียขนาดนั้นก็ได้นะคะบทนี้มันก็เลยเหมือนกับเป็น how to แหละว่าเราจะแบบอยู่กับคนที่เขากำลังมีภาวะสูญเสียเราจะช่วยดูแลเขายังไงได้บ้างภาพนี้มันก็เลยเหมือนกับเราให้ผู้สูญเสียเนาะเป็นแบบเป็นดอกกุหลาบตรงกลางซึ่งจริงๆดอกเนี้ยเขาเคยเป็นสีขาวมาก่อนนะแต่ในวันที่เขาเศร้าเนาะพอเขาถูกทับมันก็เลยกลายเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมคะแล้วก็จะห้อมล้อมไปด้วยแบบคนรอบข้างที่เราพร้อมที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันในยามที่มันแบบหม่นหมองแบบนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของภาพนี้เนาะแต่ก็จะเห็นว่าสีมันก็จะแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปนิดนึงเหมือนกันค่ะก็เลยรู้สึกว่าการที่แบบให้เราเห็นภาพชัดเจนว่ามันแบบกำลังอบอุ้มเพื่อนของเราอยู่เนี่ยค่ะก็รู้สึกว่ามันน่าจะถ่ายทอดได้ดีค่ะซึ่งบทนี้จริงๆเป็นบทที่ดีมากเลยเนาะถ้าเราได้อ่านอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นที่ให้เรารู้สึกว่าบางคำอ่ะเราคิดว่าเราแบบให้คำแนะนำไปแบบนี้โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าอาจจะแบบไปทำร้ายแบบความรู้สึกของคนผู้ที่ใกล้ชิดผู้สูญเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะคิดว่าสู้กับอะไรฉันต้องสู้ไม่กลัวหรอชีวิตฉันอะไรอย่างเงี้ยแบบคือมันกลายเป็นว่าเรามันเป็นพื้นที่ที่เปราะบางเนาะแล้วเราก็ต้องเหมือนเข้าไปด้วยท่าทีที่ต้องระมัดระวังกับความรู้สึกของเขาให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันเยียวยากันแต่เราเข้าใจว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เนาะทั้งแบบฝั่งผู้ที่พูดเองหรือว่าผู้ที่สูญเสียเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะเยียวยาตัวเองขึ้นมาอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแต่อยากเสริมว่าบทนี้แบบมีประโยชน์มากๆจริงๆคือแบบมันทำให้เราแบบเรียนรู้ที่จะดูแลคนอื่นนะคะได้ด้วยอ่ะแล้วก็ฝึกการรับฟังคือเรารู้สึกว่าบทเนี้ยมันก็พูดถึงการรับฟังด้วยเนาะคือเข้าใจเขาอย่างจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าวิธีการที่แบบบางทีเราก็นึกไม่ถึงนะอย่างยกตัวอย่างขอยกตัวอย่างแบบเห็นการส่วนตัวเนาะคือระหว่างที่ทำหนังสือเนี่ยค่ะก็มีเพื่อนที่เกิดการสูญเสียคือคุณพ่อเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราก็พยายามจะพูดให้กำลังใจเขาแต่ว่าด้วยโควิดมันก็ห่างกันด้วยเนาะการช่วยเหลืออะไรมันก็ค่อนข้างลำบากเช่นถ้าเราจะไปแบบเราช่วยเฝ้าบ้านให้ไหมหรืออะไรมันก็จะยากนิดนึงเราก็เลยส่งหนังสือเล่มนี้นี่แหละค่ะไปให้เขาเรารู้สึกว่ามันก็เป็นแบบเป็นอีกวิธีการนึงที่เราอยากจะแสดงว่าเราเข้าใจสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะเราก็อยากดูแลเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยส่งหนังสือเล่มนี้ไปให้เพื่อนค่ะก็เป็นอีกไอเดียนึงเผื่อว่าถ้าเกิดใครไม่รู้จะพูดกับเพื่อนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้หนังสือเล่มนี้เป็นตัวแทนได้ค่ะจริงค่ะเพราะว่าหลังจากที่อ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าคือเล่มนี้เนี่ยถ้าอยู่ในภาวะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งสูญเสียผู้ที่รักไปเนี่ยเล่มนี้เรียกว่าเป็นคู่มือในการแบบออกมาจากความรู้สึกนั้นได้เลยเนาะเหมือนอย่างที่บอกว่าเขาให้ทั้ง how to ในแง่ของการสเต็ปออกมาในแง่ของความคิดในเชิงความคิดเนาะแล้วก็ทั้งในแง่ของความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เผชิญเรื่องนี้อยู่เพียงลำพังมันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็ต้องเผชิญหน้าแล้วก็ต้องหาวิธีของตัวเองในการที่จะเดินออกมาจากความเศร้าเหล่านั้นเนาะซึ่งนอกจากที่เราจะส่งหนังสือให้เพื่อเป็นการบอกเขาว่าเราอยากจะดูแลเขาในช่วงเวลาที่เขาเศร้า
ราก็สามารถส่งภาพนี้เนี่ยให้กับคนนั้นได้เช่นกันนะเพื่ออยากจะดูแลเขาแต่ก็ต้องแสดงความเสียใจอีกครั้งเพราะภาพนี้ก็ไปอีกแล้วนะคะโอ้โหเรียกว่าใครดิบใครดีนะคะเรียกว่าใครดิบใครดีจนต้องขอบคุณทางผู้สนับสนุนด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ให้ภาพนี้ที่ให้โอกาสภาพนี้ได้ดูแลเนาะได้ดูแลผู้คนตามเจตนารมณ์ค่ะก็งั้นเราไปดูภาพต่อไปกันเลยเนาะเผื่อแบบคนหลายคนที่จ้องอยู่แล้วก็แบบเอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะได้สักทีทำไมมันหมดทุกภาพเลยเนี่ยอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราดูภาพต่อไปกันดีกว่าภาพนี้นะคะก็ชื่อก็คือ11กรณีฟื้นคืนจากความโศกเศร้าก้าวสู่ชีวิตบทใหม่อันนี้ก็คือเนื้อหาเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็แต่อันได้อินสปายมาอย่างไรบ้างโอเคก็จริงๆอาจจะเล่าสั้นๆก็ได้นะคะคืออันนี้มันเป็นแต่ละดอกที่เลือกมาค่ะก็คือเป็นตัวแทนของ11กรณี11เคสในหนังสือเล่มนี้ก็อยากให้ทุกคนได้อ่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ย11กรณีเนี้ยเหมือนทุกคนนะคะเขาก็จะมีกระบวนการในการที่เยียวยาตัวเองหรือทำความจากความเศร้าในรูปแบบของตัวเองนะคะอย่างของจูจูก็ใช้ดอกไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างของ11กรณีเนี่ยบางคนใช้ร่างทรงก็มีนะไม่มีอะไรมันไม่ได้มีอะไรเป็นแบบกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยหรือบางคนใช้การเขียนจดหมายอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเธออยากให้เห็นว่าแบบอยากเห็นว่ามันมีวิธีการหลากหลายมากๆในการที่เราสามารถรู้จักกับความรู้สึกความเศร้าหรือว่าทำความเข้าใจความสูญเสียเดี๋ยวอาจจะเล่าเร็วๆเนาะแต่ละอันเพื่อที่จะได้เห็นว่าความหมายของแต่ละอันเป็นยังไงนะคะอย่างรูปแรกเนี่ยเป็นกรีบชบาเป็นเรื่องราวที่แบบ ขอโทษค่ะเป็นเรื่องราวที่แบบเหมือนทางคุณแม่คนนึงอะค่ะเขาก็ได้เรียนรู้ความสูญเสียหรือว่าได้ตระหนักรู้ว่าได้สูญเสียลูกชายไปเนี่ยผ่านจากการที่เดินจงกรมแต่ว่าให้ไปอ่านเนื้อหาเอาเองละกันเนาะจะได้ไม่สปอยแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆพอพูดถึงการเดินจงกรมอะค่ะธรรมะมันก็เป็นวิธีการนึงเนาะที่หลายๆคนก็เลือกใช้เวลาที่เรามีความทุกข์ใจนะคะเพราะฉะนั้นสีขาวก็เลยแบบหลุดลอยขึ้นมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันเป็นสีของความที่เราพบเจออะไรบางอย่างค่ะส่วนดอกที่สองนะคะเป็นดอกกุหลาบสีแดงนะคะก็อันนี้ก็เป็นเคสที่เหมือนผู้ที่สูญเสียเนี่ยเขามีหลากหลายความรู้สึกมากๆแล้วมันถูกเวลาเราสูญเสียบางทีเราไม่รู้นะว่าเราเสียใจหรือไม่เสียใจอ่ะหรือเราเสียใจแบบไหนเราไม่เคยรู้มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วมันฝังลึกลงไปเรื่อยๆผ่านไป11ปีอ่ะแล้วเราค่อยรู้ว่าโอ้โหไอ้สิ่งที่เราแบกเอาไว้ตลอดเนี่ยมันหนักหนาขนาดนี้เลยเหรอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้รู้ตัวค่ะว่าความเสียใจในวันนั้นมันยังอยู่กับเรามาโดยตลอดโดยที่แบบเราไม่เคยทำกันบ้านเลยค่ะพอเขาได้เห็นชั้นความรู้สึกต่างๆมันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าโอเคคนที่สูญเสีย11ปีที่แล้วคือคุณแม่เนาะเขาก็เลยบอกว่างั้นเราวันเนี้ยเราขออนุญาตแบบเดินจากกันณวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนอ่านก็แบบรู้สึกขนลุกเลยนะรู้สึกว่ามันเป็นวันที่แบบเหมือนเขาหลุดออกจากบางอย่างแล้วค่ะแล้วก็เคสถัดมารูปเป็นเหมือนแบบต้นไม้นะคะเคสนี้เป็นเคสที่แบบเหมือนตัวเจ้าของเคสเองอะเขาเปรียบเทียบตัวเองว่าเป็นเหมือนต้นไม้ด้วยแหละแล้วก็เขาก็รู้สึกว่าแบบคือจริงๆเขาก็ทำหน้าที่ของความเป็นแม่เนาะคือมันเป็นเรื่องราวของคุณแม่ที่แบบมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลูกก็คือแบบเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบเขารู้สึกว่าเขาก็ได้ทำหน้าที่ของแม่อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาได้สื่อสารกับลูกผ่านคนทรงนะด้วยนะก็เลยทำให้เขาแบบได้รับรู้ถึงความรู้สึกของลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันก็จริงๆบางทีมันบางคนอาจจะคิดมันงมงายใช่ไหมแต่ว่าในทางเดียวกันมันก็กลับกลายเป็นว่าช่วยทำให้เราได้แบบได้รับรู้การมีอยู่ของอีกคนนึงอะว่าเขาตอบสนองเราว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยทำให้คุณแม่ท่านนี้เขารู้สึกว่าเขาปลดล็อกจากจุดนี้แล้วนะคะแล้วก็มาสัญลักษณ์ที่4เป็นรูปใบไม้สีเขียวเนาะเป็นใบยูคาลิปตัสค่ะเหตุผลที่เลือกใบนี้มาเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องราวของครอบครัวเนี้ยเป็นครอบครัวที่แบบเหมือนเขารักกันมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็มีเหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุเนาะทำให้เกิดการสูญเสียแล้วระหว่างนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่พอเป็นอุบัติเหตุมันก็ทำให้ไม่ได้เตรียมรับมือกับสิ่งนี้มาก่อนเลยค่ะก็เลยทำให้ความรู้สึกเนี้ยมันค่อนข้างแบบอยู่ข้างในใจตลอด
แล้วจนวันนึงเนี่ยเขาได้ไปเข้ากระบวนการค่ะให้เขียนจดหมายถึงพ่อเนาะแล้วพอหลังจากได้เขียนจดหมายแล้วอะแล้วมันมีคำตอบของพ่อเขากลับมาผ่านกระบวนการนั้นเนี่ยค่ะก็เลย เลือกใช้ใบยูคาลิปตัสเนี่ยเป็นตัวแทนที่แบบเหมือนเป็นกระดาษนะคะเพราะว่าใบยูคาลิปตัสก็คือเป็นแบบเหมือนวัตถุดิบที่ทำกระดาษเนาะไม้ยูคาลิปตัสก็เลยเลือกใบนี้มาเป็นตัวแทนของเรื่องนี้นะคะแล้วก็มาถึงดอกถัดมาจะเป็นดอกสายน้ำผึ้งค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของแบบคุณแม่กับลูกคู่หนึ่งนะคะที่มีความรักคือเป็นซิงเกิลมัมเนาะแล้วก็อยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกที่แนบแน่นมากๆแล้วพอดีดอกเนี้ยเขามาด้วยกันพอดีเป๊ะเลยคือมี2ดอกในก้านเดียวอะค่ะแล้วพอเราได้อ่านเรื่องนี้ปั๊บอะไรเงี้ยคือเราก็หยิบดอกนี้ทันทีแล้วรู้สึกว่ามันเป็นความสวีทระหว่างแม่ลูกเนาะแต่ว่าวันที่เขาแบบสูญเสียไปแล้วอะเขาก็ยังทำใจก็ต้องทำใจอยู่แต่ว่าก็เลือกวิธีการที่เรียนรู้ความสูญเสียผ่านการพกรูปของลูกเก็บไว้กับตัวตลอดเวลาเนี่ยค่ะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเห็นแล้วช้ำใจเนาะแต่คุณแม่ท่านนี้ไม่ก็รู้สึกว่ามันเป็นวิธีการของเขาว่าอุ่นใจที่แบบมีลูกอยู่ข้างๆตลอดค่ะก็เลยเลือกดอกนี้มาแล้วก็ถัดมาเนาะก็จะเป็นดอกสีเหลืองคือตอนอ่านเคสเนี้ยคืออ่านทุกเคสจะรู้สึกว่าโอ้โหแบบความเศร้าของเรานี่มันก็เจอความคนอื่นก็หนักเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เราคนเดียวที่หนักนะอะไรเงี้ยเคสนี้ก็จะเป็นเคสที่แบบเหมือนก็เป็นสูญเสียเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอบช้ำมากเพราะว่าเสียตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนอ่านเราก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นดอกอะไรดีนะอะไรเงี้ยแต่ตอนอ่านนะแค่รู้สึกว่าอยากสื่อสารกับเจ้าของเคสเนี้ยว่าเราอยากให้กำลังใจเขาอะค่ะก็เลยนึกถึงสีเหลืองเป็นสีที่แบบมันมีพลังงานเนาะเป็นสีที่มันรู้สึกว่ามันให้พลังงานก็เลยไม่ได้อันนี้อาจจะไม่ได้เป็นดอกที่อธิบายเคสนี้แต่เป็นดอกที่เรารู้สึกว่าเราอยากส่งให้เขาอะค่ะเราอยากส่งให้แบบให้กำลังใจว่าแบบไม่เป็นไรนะอะไรนะคะก็ขอให้ดอกไม้แบบให้ความสวยงามของดอกไม้ได้ช่วยแบบช่วยทำให้จิตใจเขาแบบเข้มแข็งแล้วก็เดินต่อไปค่ะแล้วก็อันถัดมาเนาะก็จะเป็นดอกที่เป็นแบบดอกเล็กๆๆๆ เป็นพุ่มนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคสหนึ่งที่แบบเหมือนกับเขาผ่านการเยียวยาโดยการที่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอะค่ะคือเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งแล้วก็เหมือนตัวภรรยาก็ป่วยใช่ไหมคะแล้วก็สามีเนี่ยเลือกใช้วิธีการเยียวยาคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วทำทุกๆอย่างให้แบบให้รู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรติดทางอะค่ะเขาก็เลยเลือกดูแลภรรยาแบบไม่ว่าจะแบบวิธีการแบบให้พักเลือกพักอยู่ที่บ้านมากกว่าที่จะอยู่โรงพยาบาลหรือว่าใช้เวลาร่วมกันจนถึงแบบวินาทีสุดท้ายนะคะก็เลยรู้สึกว่าการที่ใช้ดอกเล็กๆเป็นตัวแทนในทุกๆวันเนาะที่เราตั้งใจทำมีกันและกันให้เราแบบรู้สึกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะพร้อมเผชิญหน้ากับมันในตรงหน้านั้นเหมือนกันค่ะก็เลยเลือกดอกนี้มาแต่อยากให้ไปอ่านมากเพราะว่าเรื่องแต่ละคนนี้คือแบบมันทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้เตรียมตัวไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะดอกถัดมาก็จะเป็นดอกเหมือนผู้ละหงค่ะก็จะเป็นเคสที่แบบเหมือนเป็นเคสที่คุณแม่เขาได้แบบเรียนรู้ความสูญเสียจากพอดีคุณแม่เขาเป็นพยาบาลเนาะเขาก็เลยได้เรียนรู้ความสูญเสียว่าแบบทุกๆวันเขาก็เห็นเคสแล้วล่ะอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าแต่ละวันมันก็ได้เห็นความสูญเสียของคนอื่นแต่ซึ่งตัวเองก็มีความสูญเสียนั้นเช่นเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เห็นความสูญเสียของคนอื่นอ่ะมันก็ช่วยเยียวยาความสูญเสียของเขาด้วยก็เลยเลือกเป็นดอกนี้มาค่ะ อันนี้ก็เป็นแบบเหมือนตัวอย่างเนาะเหมือนตัวอย่างแต่ว่าอยากให้อ่านทุกเรื่องเลยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะได้เห็นว่าแบบมันมีวิธีการหลากหลายมากๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบตายตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยากรู้ของดอกไหนเพิ่มไหมคะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังได้อันนี้นะคะอยากรู้ของดอกไหนเพิ่มนะคะแนะนำว่าซื้อหนังสืออบกอดความเศร้าได้เลยนะคะซึ่งแน่นอนว่านอกจากมีใน Shopee แล้วก็สามารถทักแชทเข้ามาในเพจ Pinterest ได้เลยแล้วก็จะได้รับรู้ทุกเรื่องที่อยู่ในนี้เลยนะคะซึ่งบอกอย่างที่พี่จุ๊บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ทรงคุณค่ามากๆแล้วก็ทำให้เราได้เข้าใจถึงวิธีการรับมือความเศร้าที่หลากหลายเนาะมีความแต่ละคนเขาก็จะมีเรื่องราวของ
ของเขาอะค่ะที่สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็ก้าวผ่านประสบการณ์นี้ด้วยตัวของเขาเองในวิถีในหนทางของเขาเองเนาะเล่มละ150บาทเท่านั้นนะคะราคาเบาๆเบาใจเบากระเป๋านะคะโอเคก็ต้องเรียกว่าคือภาพนี้เนี่ยก็อย่างที่พี่ตุ๊กได้เล่าไปว่ามันเป็นเรื่องราวในการก้าวผ่านความสูญเสียของแต่ละคนนะคะก็ภาพนี้ก็ทุกคนก็จะเห็นว่าเป็นการรวบรวมเหมือนเป็นดอกไม้ที่หลากหลายที่หลากหลายสไตล์นะคะมาไว้ด้วยกันซึ่งแน่นอนว่าถ้าท่านไหนชอบเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องราวเหล่านี้ทำงานแล้วก็อยากจะรู้สึกว่าสิ่งนี้สามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะก้าวผ่านเรื่องราวที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่เนี่ยก็สามารถCFสำหรับภาพชิ้นนี้ไปได้เลยนะคะแน่นอนก็คือสามารถมา CF ในตัวไลฟ์นี้ได้เลยหรือว่าแชทมาในทางพิซซูเดทได้เลยค่ะชิ้นละ 5,000 บาทเท่านั้นเองเรียกว่าสุดยอดมากทรงคุณค่าจริงๆนะคะโอเคเรามีหนังสือให้ด้วยใช่ไหมคะ 5,000 บาทนี้เรามีหนังสือออบกอดความเศร้าพร้อมกับภาพไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรียกว่าได้2สำเด้งเลยนะคะได้ทั้งเรื่องราวก็ได้ทั้งภาพจริงผลงานจริงติดขาวถนนโอเคค่ะก็ต่อไปเลยนะคะอันนี้คือเป็นภาพงานศิลปะชิ้นต่อไปเนาะเครื่องมือเยียวยาความโศกเศร้าอันนี้มีแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะพี่จุ๊บค่ะบทนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงแบบวิธีการที่เราจะทำความเข้าใจกับความเศร้าเนาะแล้วก็มีหลายๆเครื่องมือที่เราใช้ได้พอตอนอ่านเสร็จเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าเราได้ผ่านกระบวนการการเรียนรู้แล้วอะมันก็จะเป็นเหมือนแบบดอกทานตะวันที่เราได้เจอกับแสงของวันใหม่เรารู้สึกแบบนั้นเลยอะว่าพอมันแบบพอเราได้เข้าใจคืออย่างที่พี่มาพูดเนาะประตูด่านแรกคือการรับรู้พอการรับรู้แล้วมันจะทำให้เราได้เรียนรู้ค่ะพอเราได้เรียนรู้ก็จะทำให้เรารู้จักเขาเนาะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆอะไรเงี้ยแล้วตอนที่ทำบทเนี้ยค่ะก็มีน้องคนหนึ่งแบบเหมือนพูดให้แรงบันดาลใจกับเราเหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจริงมากก็คือเขาบอกว่าแบบดอกทานตะวันอ่ะเขาก็เหมือนแบบซื่อตรงต่อแสงอาทิตย์มากๆอะค่ะคือเขาจะมาเจอกันในทุกๆวันที่มีแสงอาทิตย์เนาะเราก็เช่นเดียวกันเลยเนี่ยค่ะคือถ้าเราซื่อตรงกับตัวเองเนาะแล้วก็ซื่อตรงกับความรู้สึกของเราอ่ะก็จะทำให้เราเหมือนเผชิญหน้ากับมันได้อย่างแบบไม่ต้องกล้าหาญนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆแล้วก็อยากทำรูปนี้ออกมาเป็นแบบดอกทานตะวันซึ่งระหว่างทางมันก็มีความยากมากเพราะว่าดอกทานตะวันก็มีความหนาใช่ไหมคะก็ระหว่างทางก็ได้เรียนรู้ตัวเองเหมือนกันทำผิดทำถูกอะไรเงี้ยค่ะทำไปเจ๊งไปพังไปอะไรเงี้ยแต่ก็สุดท้ายก็ออกมาเป็นรูปนี้นะคะแล้วก็อาจจะแบบในกรอบมันก็จะมีแบบเหมือนใจกันด้วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในหนังสือก็จะเป็นใจกันเล็กๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่ารูปนี้มันก็เป็นตัวแทนความหมายที่ดีที่เราแบบเหมือนเราได้เรียนรู้เขาแล้วเราก็ได้เจอกับความที่แบบเหมือนฟ้าหลังฝนนะเนาะพอเราได้รู้จักเขาแล้วค่ะก็เลยทำมาเป็นรูปนี้ซึ่งเหมือนเครื่องมืออ่ะค่ะพี่มาร์ก่อนเลยค่ะมีคำถามจากทางบ้านนะฮะว่าจดเขียนจดหมายถึงผู้จัดไปเขียนอย่างไรดีนะครับก็อยู่ในบทนี้แหละครับก็เป็นเครื่องมือที่อ่านแล้วเนี่ยทำตามสเต็ปขั้นตอนได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเครื่องมืออย่างการเขียนจดหมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถจะซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองเนาะเหมือนเป็นกระบวนการแรกๆในการที่จะช่วยเราเยียวยาความรู้สึกโศกเศร้าเนาะครับแล้วถ้าสมมติว่าเราแบบไม่ซื่อตรงกับความรู้สึกของตัวเองเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะในกระบวนการความเศร้าจริงๆแล้วไม่เป็นไรนะส่วนตัวรู้สึกว่ามันก็ไม่รู้เนาะว่ามันมีความรู้สึกแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราค่อยๆเห็นเขาทีละนิดนะคะเราคิดว่าสุดท้ายอ่ะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเผยโฉมให้เราเห็นทั้งหมดเองว่ามันมีความรู้สึกอะไรบ้างนะคะนี่อันนี้โดยส่วนตัวนะของพี่มาค่ะเชิญพี่มาคือมันก็มีกลไกทางจิตที่ป้องกันตัวนะฮะไม่ให้จิตใจเราเจ็บเกินไปเงี้ยฮะซึ่งเราก็ตอนทำงานกับความเศร้านี่มันก็ทำงานเท่าที่ใจเนี่ยมันรับไหวครับแต่ว่าให้เรารู้ไว้ว่ามันมีอะไรล่ะความติดขัดบางอย่างนะที่เราไม่กล้าเข้าไปสบตากับมันอะไรแบบนี้รู้ไว้ก็แค่นั้นก็พอนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่พร้อมก็เข้าไป
เรียนรู้มันในลักษณะที่มากขึ้นใกล้ขึ้นนะครับทีนี้การที่มีเพื่อนที่มาช่วยนะฮะเป็นสร้างพื้นที่ปลอดภัยนะครับยอมรับเราไม่ว่าเราจะไปได้มากขนาดไหนก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ก็จะช่วยนะฮะช่วยอบอุ้มช่วยทำให้มีพลังในการสบตามากขึ้นนะครับอย่างในกระบวนการอบรมเผชิญความตายอย่างสงบเนี่ยครับก็การกระบวนการกลุ่มนะฮะที่เราได้เห็นคนอื่นเขาก็กล้าเปิดตัวเองนะเราก็รู้สึกพร้อมที่จะทำงานกับความเศร้าได้มากขึ้นเนี่ยเรื่องกลุ่มเรื่องอะไรก็มีส่วนช่วยได้นะครับพอเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงซีรีส์เรื่องนึงเนาะที่เพิ่งจบไปอันนี้ใครที่ยังไม่ดูก็สามารถข้ามตรงนี้ได้เพราะว่าตรงนี้จะสปอยนิดนึงนะคะก็คือเรื่องโฮมทาวน์ชาชาชาก็คือตัวเอกก็คือมีปมเรื่องเกี่ยวกับความเศร้าจากการสูญเสียเหมือนกันค่ะก็สามารถไปดูได้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวเอกเนี่ยแบบอยู่กับปมนั้นมาหลักแบบ 5-6 ปีเลยนะคะไม่สามารถที่จะ move on จากความเศร้านั้นได้แล้วใช้วิธีก็คือแบบหนีมันหนีออกจากที่ที่เกิดเหตุหนีไปอยู่จังหวัดอื่นไปอยู่ที่อื่นสังคมอื่นไปเป็นคนใหม่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าการที่เขาความเศร้าของเขาถูกเยียวยาขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาได้เจอกับนางเอกหรือได้เจอกับคนในชุมชนใหม่ๆที่พร้อมที่จะอบอุ้มเขาในช่วงเวลาที่เขาแบบเหมือนกลับมาเศร้าอีกครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายทำให้เขา move ออกมาจากความเศร้านั้นได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าไปติดตามชมกันได้แล้วก็สามารถ CF ภาพนี้ได้เหมือนเดิมนะคะภาพนี้สวยมากเลยนะจริงๆทันตะวันเอามาทำจริงๆก็ทำยากมากเหมือนกันเนาะยากมากอาจจะมันไม่ได้ใช้แบบเทคนิคทับอย่างเดียวก็จะใช้เทคนิคอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคได้ค่ะงั้นเราไปที่ภาพต่อไปกันเลยเนาะอันนี้ภาพต่อไปนะคะเป็นภาพที่ประกอบท้ายบทท้ายเล่มค่ะอันนี้มีอินสปายยังไงบ้างเอ่ยอันนี้ก็จริงๆก็เวลาเราเห็นผีเสื้อเนาะเราก็จะรู้สึกถึงคำว่าแบบเปลี่ยนแปลงเนาะเหมือนเรา transform จากสิ่งหนึ่งไปสู่อีกสิ่งหนึ่งอ่านจบเล่มนี้ปั๊บก็คือ transform แน่ๆอะไรเงี้ยคือแบบรู้สึกว่ามันทำให้เห็นว่าเราได้ก้าวข้ามบางอย่างได้เรียนรู้บางอย่างเนาะจนเป็นแบบผีเสื้อตัวใหม่อะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกนั้นมันก็ไม่ได้แบบหายไปเนาะแต่ว่าเราแค่รู้จักเขามากขึ้นค่ะก็เลยคิดว่าอยากทำเป็นรูปผีเสื้อให้แบบเหมือนหรือว่าคนทั่วไปต่อให้ไม่ได้แบบอ่านหนังสือได้เห็นก็อยากให้รับรู้ถึงความแบบความสวยงามของธรรมชาติอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าก็อยากทำเป็นรูปผีเสื้อแสดงว่าการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องความตายหรือการเยียวยาความรู้สึกจากการสูญเสียค่ะมันคือพาร์ทที่สำคัญในการที่ทำให้เราเติบโตและเปลี่ยนแปลงถูกต้องไหมใช่ครับก็มันคล้ายๆกับก่อนจะมาเป็นผีเสื้อแล้วก็ผ่านขั้นของการเป็นหนอนใช่ไหมฮะแล้วก็ช่วงที่เป็นดักแด้เนี่ยก็จะมืดอ่ะฮะมืดแล้วก็เจ็บปวดนะฮะมันต้องผ่านขั้นตอนนี้ถึงจะกลายเป็นผีเสื้อได้นะครับแล้วก็โดยตัวผีเสื้อเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของการดูแลแบบประคับประคอง palliative care ด้วยนะเป็นสัญลักษณ์สากลนะฮะก็เลยรู้สึกใช่เลยนะฮะก็ในท้ายเล่มนะท้ายเล่มหน้าสุดท้ายก็มีภาพนี้มานะก็คิดว่าผู้อ่านเล่มนี้จบเนี่ยพลิกถึงหน้าท้ายเนี่ยรู้สึกดีนะฮะรู้สึกมันบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงนะฮะสดชื่นขึ้นนะครับแล้วก็ไปสู่สภาวะใหม่อย่างในมุมมองของท่านพี่จุ๊บแล้วก็พี่ม้าค่ะมองว่าการเรียนรู้เรื่องความตายจำเป็นมากแค่ไหนสำหรับคนในสังคมหรือว่าสังคมปัจจุบันด้วยนะคะพี่จุ๊บก่อนก็ได้ค่ะก็จำเป็นเนาะหมายถึงว่าคือเดิมทีเราก็จะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้กันใช่ไหมคะหรือว่าแบบบางทีเราพูดกันแบบไม่ค่อยกล้าพูดอย่างสมมติถ้าเวลาแบบใครตายบางทีเราก็จะไม่พูดคำว่าตายเนาะเราก็จะเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอในยุคปัจจุบันเนี้ยเอาจริงอย่างโควิดอะมันยิ่งทำให้เราเห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนเลยจริงๆอะค่ะแล้วมันก็เตรียมตัวไม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างสำคัญมากในการที่เราจะรับรู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่อะค่ะแล้วก็แบบมันจะช่วยทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างเนาะก็เลยคิดว่าการที่แบบพูดเรื่องนี้ออกไปอะค่ะมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้คนในสังคมได้แบบเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบจะต้องแบบ
ไปคุยกันตอนนู้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะทำความรู้จักไว้ก่อนครับเป็นเรื่องจำเป็นมากเลยฮะผมคิดว่ามันเป็นเวลามันเป็นความกังวลลึกๆนะฮะที่คนในสังคมสมัยใหม่เนี่ยกังวลกันฮะว่าเอ๊ะถึงเวลาเราตายเนี่ยเราจะตายยังไงนะนะครับก่อนหน้านั้นจะเจ็บปวดไหมใครจะดูแลเราเนี่ยความกังวลพวกนี้มันหมุนเวียนอยู่ในหัวนะครับแล้วก็อาจจะขับไรฟ์เราขับเราเนี่ยให้ต้องทำอะไรมากมายนะหรือว่า อะไรล่ะรู้สึกว่าไม่มั่นคงนะฮะในลึกๆเนี่ยครับเรื่องความตายเนี่ยมันพอเราเข้าไปเรียนรู้แล้วนะฮะอย่างน้อยเนี่ยในทางกายภาพเราพอรู้ว่าช่วงที่เราใกล้เสียชีวิตเนี่ยเราดูแลตัวเองหรือว่าคนที่เราดูที่ครอบครัวของเราเพื่อนของเราเนี่ยเรารู้เทคนิควิธีนะหรือว่าสภาพสภาวะต่างๆเนี่ยเราถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยเรารับมือกับมันได้จัดการได้นะครับมันช่วยลดความกังวลไปหลายเปราะเลยนะครับแล้วก็มีความมั่นใจที่จะเผชิญความทุกข์ยากนะฮะความเจ็บป่วยความตายเนี่ยได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะก้าวไปดูแลนะครับแล้วก็รับเข้าไปดูแลคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันช่วยทำให้เรามั่นใจในชีวิตหลายระดับเลยนะครับแล้วก็อีกด้านนึงเนี่ยพอเรียนรู้เรื่องความตายเราจะรู้สึกเราจะรู้ว่าขั้นตอนเนี้ยเราเผชิญได้ด้วยตัวเองเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องอาศัยความช่วยเหลือเกื้อกูลจากคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นระบบสุขภาพนะฮะแพทย์พยาบาลนะฮะหรือว่าครอบคนในครอบครัวเราเพื่อนเราเนี่ยต้องอาศัยเขาในการช่วยเหลือมากๆเลยนะเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เป็นสิ่งมีค่านะครับระบบสุขภาพที่ดูแลอย่างครอบคลุมเป็นของที่มีค่าที่ควรจะปกป้องนะควรจะมีส่วนผลักดันนะให้ระบบสุขภาพเดินหน้าไปได้นะก็ดูแลประชาชนในทุกคนเนี่ยแล้วก็จะมีความเป็นพลเมืองมากขึ้นมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลนะฮะช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยซึ่งอันนี้ความกรุณาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของจำเป็นในสังคมปัจจุบันสมัยนี้นะฮะก็มันเป็นทั้งทางเข้าแล้วก็คำตอบนะในการอยู่ร่วมกันก็อาจจะเริ่มมาจากการเรียนรู้เรื่องชีวิตและความตายนะการดูแลความเศร้านะฮะแล้วก็ถ้าอ่านเรื่องนี้ผมคิดว่าพอจะไปมีเพื่อนเศร้าเรารู้สึกว่าเรากล้าเข้าไปดูแลเขานะฮะแล้วก็ไม่ประมาทอ่ะเวลาแล้วจะไปพูดกับเขายังไงดีอะไรเงี้ยความถามพวกนี้ก็จะหมดไปเราก็จะเข้าไปดูแลเขานะฮะไม่ว่าจะด้วยคำพูดบางคนพูดไม่เก่งนะฮะเล่มนี้ก็เสนอไว้ว่าถ้าพูดไม่เก่งเนี่ยดูแลเขาได้ยังไงบ้างนะครับก็อ่านเล่มนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรล่ะสมรรถภาพนะฮะความพร้อมที่จะดูแลคนรอบข้างมากขึ้นครับโอ้อันนี้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆเลยเนาะเพราะว่าอย่างก่อนหน้านี้ที่เราอาจจะไม่ได้เรียนรู้เรื่องความตายอะไรเงี้ยเราก็จะมีความกลัวแหละแล้วก็รู้สึกอยากจะหนีออกจากพื้นที่นี้อะไรอย่างเงี้ยวันก่อนเพิ่งดูอินฟลูเอนเซอร์คนนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดกับเพื่อนในรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนประมาณว่าเขาไปถ่ายรูปครอบครัวแล้วเหมือนครอบครัวขอถ่ายรูปเดี่ยวไว้เหมือนผู้สูงอายุในครอบครัวขอถ่ายรูปเดี่ยวเผื่อเอาไปไว้วางในงานศพแล้วเขาก็เหมือนกับแบบเขาโกรธมากแล้วเขาก็บอกช่างภาพว่าห้ามถ่ายถ้าถ่ายก็จะไม่จ่ายตังค์คือมันเป็นความรู้สึกที่ชัดมากว่าเขากลัวมากจนไม่รู้จะแฮนเดิลกับสิ่งนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เรียกว่าถ้าเราลองได้สำรวจหรือได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้จริงๆเราก็อาจจะได้เห็นว่าเราควรจะทำอะไรบ้างหรือว่าเราควรที่จะรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยังไงตั้งแต่วันนี้เนาะดีกว่าที่เราจะแบบว่าไม่ฉันจะไม่พูดเรื่องนี้ซึ่งการไม่พูดเรื่องนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอะไรแบบนั้นนะคะใช่ค่ะอันนี้มีคำถามจากทางบ้านนิดนึงค่ะถามว่าถ้าตอนนี้มีคนที่เศร้ากำลังฟังอยู่พี่จูเบียจะมอบดอกไม้อะไรให้เขาคะเพราะอะไรเอ่ยมอบดอกอะไรโอ้ยขอมอบดอกที่ตัวเองชอบแล้วกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบคือจริงๆส่วนตัวเราชอบดอกสายน้ำผึ้งมากค่ะแล้วก็ดอกสายน้ำผึ้งรู้สึกว่ามันมีความละมุนอยู่ในนั้นเนาะแล้วก็เราอยากส่งความละมุนที่เรามีในตัวเอง
ให้กับคนที่เขารู้สึกเศร้านะคะแล้วก็จริงๆอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนแหละเพราะว่าเราเชื่อว่าในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะคือแบบมีคนเยอะแยะมากๆเลยเนาะที่กำลังแบบอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติใช่ไหมคะแล้วก็อยากบอกว่าไม่ได้มีคุณคนเดียวนะเราก็เศร้าเป็นเพื่อนคุณด้วยค่ะก็อยากให้ดอกสายน้ำผึ้งค่ะโอเคค่ะหรือว่าถ้ายังไม่ได้ดอกไม้จากพี่จุ๊บก็สามารถได้รับภาพนี้จากพี่จุ๊บได้เช่นกันนะคะก็สามารถ CF เข้ามาในราคา 5,000 บาทได้เช่นกันค่ะสำหรับภาพนี้เนาะที่พูดถึงการเติบโตหลังจากได้เรียนรู้เรื่องความตายนะคะยังมีอีกภาพนึงภาพสุดท้ายนะคะใครที่ยังไม่ได้จับจองนะคะต้องรีบแล้วนะคะภาพนี้เป็นยังไงบ้างคะมีอินสปายยังไงบ้างภาพนี้ไม่ได้อยู่ในหนังสือแหละภาพนี้เป็นภาพที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือตอนที่อ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วรู้สึกว่าอยากทำภาพนี้เพราะว่ามันเป็นแบบคือระหว่างที่ทำงานทั้งหมดอยู่อะค่ะก็เราก็ยังมีความรู้สึกบางอย่างในตัวเองนะคะไม่ได้ต่างจากทุกคนเลยนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นน่ะมันคือความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยคนคนนึงอ่ะเอาความรู้สึกนี้ไปจากเราเขาพรากความรู้สึกนี้ไปจากเราอะไรเงี้ยแต่พออ่านหนังสือเล่มนี้จบอ่ะเรารู้สึกว่าอ๋อไม่ใช่อ่ะความมั่นคงมันยังอยู่ในตัวเราเนี่ยแหละเรายังมีศักยภาพเหล่านั้นอยู่นะคะแต่ว่าเราเพียงแค่อาจจะอ่อนแอบ้างในบางเวลาอะไรเงี้ยค่ะพออ่านจบมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราค่อยๆประกอบร่างตัวเองขึ้นมาใหม่อ่ะค่ะแล้วก็แบบจัดกลีบ1กลีบเป็น2กลีบเป็น3กลีบเนาะจนกลายเป็นดอกไม้ดอกเดิมที่เราเคยเป็นค่ะก็เลยคิดว่าแบบพออ่านหนังสือจบเล่มนี้ก็เลยเป็นภาพนี้ที่เป็นตัวแทนความรู้สึกของเราค่ะก็คือมันก็เหมือนเป็นความมั่นคงไม่ได้พรากความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยไปจากเราอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ใช่ค่ะก็เรียกว่าสวยงามนะเหมือนเป็นการเฉลิมฉลองจากการเรียนรู้เรื่องนี้นะคะกลายเป็นว่าการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความตายเนี่ยทำให้เราเหมือนเรามองชีวิตในมุมใหม่เนาะสำหรับพี่จะเป็นยังไงบ้างหลังจากช่วงก่อนที่จะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความตายแล้วก็หลังจากที่ได้เรียนรู้กับเรื่องความตายไปแล้วคือจริงๆเราก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบเหมือนกับไปเข้าเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยค่ะที่แบบเรียนรู้เรื่องความตายอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เห็นว่าไอ้ช่วงโมเมนต์นั้นน่ะมันสั้นมากเหมือนกันเนาะแล้วถึงแม้เราจะเคยรู้จักมันแบบชิมลางนิดนึงอะแต่ก็ยังกลัวอยู่ดีนะว่าแบบแล้วของจริงที่เราจะรับมือกับเขาได้ไหมขนาดว่าเราเคยเตรียมตัวเนาะเรายังกังวลเลยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เราจะได้เห็นเขาชัดมากขึ้นเนาะแล้วก็พร้อมสำหรับวันนั้นมากขึ้นค่ะแล้วก็จริงมันก็มีหลากหลายวิธีการเนาะอย่างที่พี่สมาร์ทเขาเกริ่นเอาไว้ใช่ไหมคะคือมันก็มีความไอ้เรื่องการเรียนรู้เรื่องความตายมันก็มีมิติของทั้งคนที่ดูแลผู้สูญเสียใช่ไหมคะกับคนที่สูญเสียเองเหมือนเราสมมติถ้าเราจะเป็นเรากำลังจะตายอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงไม่อยากมีอะไรติดค้างเนาะหรือว่าเราก็คงอยากจะเคลียร์หลายๆอย่างอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราไม่เคยเตรียมตัวสิ่งเหล่านี้มันก็คงเป็นภาวะที่มันไม่ได้สบายนักอะก็เลยคิดว่าจริงๆเราเองต้องเตรียมสองด้านสองมิติของตัวเองด้วยและมิติของคนข้างๆเราด้วยเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่ามันมีความสำคัญมากๆในการที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ในทุกๆวันเลยอะค่ะโอเคค่ะก็เรียกว่าเข้มข้นเนาะสำหรับการได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับความตายเนาะเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งอ่ะเคยเล่าให้ฟังว่าเขาก็มันก็โอเคเราอาจจะอยู่ในสภาวะเหมือนแบบใช้ชีวิตในแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหายไปวันไหนหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เรารักหรือเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเองอะไรเงี้ยเหมือนสิ่งที่เขาทำเขาก็แค่คิดว่าวันนี้เขาตื่นมาเพื่อที่จะมอบของขวัญให้คนรอบตัวเขาอะค่ะเหมือนมีความสุข enjoy moment enjoy กับปัจจุบันให้ความสุขกับคนที่อยู่รอบตัวในวันเนี้ยแล้วเขาเหล่านั้นก็ให้ความสุขเรากลับมาเหมือนเก็บเกี่ยวความสุขไปในแต่ละวันนะคะให้ความรู้สึกว่าฉันเต็มเปี่ยมกับวันนี้แล้วไม่มีอะไรต้องเสียดายอีกแล้วเพื่อที่จะพอถึงเวลาจริงๆเราก็อาจจะสามารถปล่อยมือกันได้ง่ายขึ้นหรือได้ร
ู้สึกไม่มีอะไรติดค้างอะเนาะเพราะส่วนใหญ่เท่าที่ลองอ่านในหนังสือหรือว่าหลายๆเรื่องราวที่รับฟังมาเนาะมันเป็นเรื่องของการรู้สึกติดค้างหรือเราคิดว่าเราจะอยู่กันไปตลอดการโดยที่แบบโกรธใครก็ไม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่จัดการหรือว่าไม่ได้ดูแลความรู้สึกตรงนี้ก็คิดว่าการได้เรียนรู้เรื่องนี้น่าจะช่วยให้ทุกคนน่ะได้เข้าใจแล้วก็ได้กลับมาได้หันกลับมามองชีวิตในปัจจุบันได้มีคุณค่ามากขึ้นเนาะได้เอนจอยกับโมเมนต์มากขึ้นค่ะก็โอเคก็อย่าลืมนะคะทุกท่านยังมีผลงานที่ยังรอจับจองอยู่อีชิ้นนะคะตอนนี้ก็สามารถที่จะบริจาคสมทบทุนมาได้ที่กลุ่มของ Peaceful Date นะคะในมูลค่า 5,000 บาทก็จะได้รับงานศิลปะทำดอกไม้นะคะ1ชิ้นก็จะเป็นภาพทับแบบนี้เลยรวมถึงได้กรอบไม้ไปด้วยแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะอบกอดความเศร้านะคะก็สามารถโอนเงินได้เลยหรือว่าทักแชทเข้ามาเลือกภาพจองกับทางแอดมินของทีมได้นะคะแล้วก็หนังสือเล่มนี้นะคะถ้าท่านไหนอยากได้เนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ Shopee นะคะราคาแค่150บาทเท่านั้นหรือสามารถทักแชทมาได้ในเพจแอดมินในเพจของ Peaceful Date นั่นเองค่ะก็ทั้งพี่มัดมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมเอ่ยเปิดไมค์ด้วยจ้ะก็โดยตัวภาพนะครับเนื่องจากว่าครูจุ๊บไม่ได้ใช้สารเคมีในการถนอมนะฮะดังนั้นก็เลยมันก็จะเป็นดอกไม้ที่ออร์แกนิกมากเลยนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะซึ่งตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงแล้วนะครับดอกไม้หลายๆดอกก็จะซีดลงนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ของภาพด้วยนะฮะก็คือเป็นเครื่องเตือนนะฮะความเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็เป็นมรณานุสติอย่างนึงนะแขวนไว้ที่บ้านว่าพอเอามาเทียบกับหนังสือเนี่ยมันเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ยอมรับนะการเปลี่ยนแปลงความเป็นธรรมดาความไม่จีรังของชีวิตได้มากขึ้นนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นแบบวัตถุที่ทั้งมีความสวยงามแล้วก็มีข้อความจริงเนี่ยที่อยู่ในภาพแล้วก็แสดงอย่างจงแจ้งนะฮะแสดงอย่างชัดเจนในทุกๆวันเนี่ยครับบางภาพก็จะมีเริ่มมีแบบผงๆนะฮะหลุดออกมาเงี้ยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่มาช่วยจัดแสดงศิลปะในบ้านของเรานะโดยเฉพาะภาพดอกทานตะวันเนี่ยแตกต่างชัดเจนนะครับก็อยากเตือนเยอะหน่อยเนี่ยก็ดอกทานตะวันนะฮะเตือนน้อยหน่อยก็นี่ภาพนี้นะบลูดอกไม้สีน้ำเงินก็จะเตือนน้อยหน่อยนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนถ้าใครได้รับภาพเหล่านี้ไปก็เหมือนได้เห็นภาคต่อของงานศิลปะในนี้เนาะได้เห็นว่ามันได้เปลี่ยนแปลงไปยังไงหรือว่าเดินทางต่อไปหลังจากที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ยังไงบ้างนะคะก็เรียกว่าได้เป็นประสบการณ์ที่จะได้เกิดขึ้นกับทุกท่านที่ได้ CF ผลงานศิลปะเหล่านี้ไปนั่นเองค่ะโอเคค่ะก็อยากให้พี่จุ๊บได้ลองฝากผลงานหน่อยค่ะสำหรับการทับดอกไม้นะคะรวมถึงการทำงานศิลปะต่างๆค่ะค่ะก็จริงๆดอกไม้ก็เป็นเครื่องมือนึงนะคะในการที่ให้ทุกคนได้เรียนรู้ความรู้สึกตัวเองแต่จุ๊บก็เชื่อว่าจริงทุกคนก็อาจจะมีวิธีการแตกต่างอื่นๆมากมายในแบบของตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้ก็ติดตามเพจที่ Go with the Flower ก็ได้นะคะหรือว่าจะ inbox มาก็ได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเวิร์กช็อปในปีหน้าค่ะก็อาจจะติดตามทางเพจได้ค่ะก็เรียกว่าครบถ้วนนะคะในเรื่องของการทำงานศิลปะเนาะเกี่ยวกับการดูแลเรื่องของความเศร้าในด้านของการสูญเสียนะคะสำหรับ Peaceful Day นะคะก็อยากจะฝากนะคะหนังสือเนาะเล่มนี้อบกับความเศร้าเนาะใครที่ยังไม่ได้จับจองก็รีบจับจองกันนะคะแล้วก็งานศิลปะทั้งหลายนะคะที่เป็นตัวชิ้นงานจริงนะคะก็สามารถ CF มาได้เลยในราคา 5,000 บาทนะคะแน่นอนว่ารายได้เหล่านี้เนี่ยเราก็จะนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในการเรียนรู้เรื่องการอยู่ดีแล้วก็ตายดีนะคะเราต้องการที่จะขยายองค์ความรู้เหล่านี้เนาะเพราะว่าองค์ความรู้เป็นองค์ความรู้ที่ช่วยเราในแง่ของการทางความรู้สึกอะเราเชื่อว่าคนหลายคนอาจจะซัฟเฟอร์หรือกำลังเจ็บปวดกับเรื่องราวเหล่านี้อยู่นะคะก็สามารถที่จะให้หนังสือช่วยเยียวยาได้หรือท่านใดที่ต้องการการเยียวยาในแง่ของเรื่องของ palliative care การดูแลแบบประคับประคองหรือว่าการดูแลความรู้สึกหลังจากการสูญเสียค่ะแต่ว่ายังไม่มีเครื่องมือหรือว่ายังไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจของ Peaceful Date นะคะ
ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะรีบ CF เลยนะคะนี้เดี๋ยวหมดนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่จุ๊บนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่มาร์ทด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูไลฟ์สดอยู่ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับพี่มาร์ทชวนคุยด้วยค่ะที่มาชวนคุยได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ ก็ฉะนั้น